ขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มาในสันชิกกันอีกก็ถือว่าญาติโยมยินดีในธรรมยินดีในการฟังธรรมแล้วก็ภาวนานั่นภาวนาเราได้วันไหนมันก็ไม่บอกเราเนาะนั่นเหมือนความตายความตายมันก็ไม่บอกเรานั่นที่จะรู้ได้ก็พระอริยเจ้านั่นคนมีบุญที่รู้วันเกิดวันตายเหมือนพุทธองค์นั่นแหละมาเกิดเห็นไหมมาเกิดท่านก็เทพต้องไปเชิญมาเกิดนั่นแหละเทพพรหมต้องไปอาราธนานั่นแหละคนมีบุญมาเข้าท้องแม่ก็เห็นไหมเป็นนิมิตนะเป็นนิมิตเป็นช้างเผือกนั่นแหละเวียนสามรอบเวียนสามรอบประทักษิณ ถือว่าเคารพอย่างสูง นะก็นี่แหละที่บอกว่าพระพุทธองค์เป็นผู้เป็นสัพพัญญูเป็นผู้รู้แจ้งโลกศาสดาองค์อื่นน่ะก็รู้ไม่เท่าน่ะไม่รู้ไม่เท่าพุทธองค์เรานั่นท่านจึงบอกว่าเราเป็นศาสดาเอกของโลกนั่นเราก็ยังไม่ยอมเราก็ยังไม่ยอมเอกกันนักทีใช่ไหมนั่นที่ท่านบอกว่าเอกจิตเอกธรรมนั่นน่ะที่หลวงปู่มหาบัวว่าท่านนี่แหละจิตมันเป็นเอกจิตมันเป็นหนึ่งนั่นเองจิตมันรู้ธรรมแล้วก็ทำให้พวกเราสบายนั่นน่ะถ้าไม่รู้ธรรมเราก็ต้องค้นหาตัวตนนี่นะทำงานไปด้วยค้นหาตัวตนไปด้วยก็น่าปลื้มใจที่เราไม่ท้อถอยนั่นนะท้อถอยก็เห็นไหมท้อถอยก็มาเกิดอีกนั่นนะถ้าเราไม่ท้อถอยเราก็เป็นผู้ที่รู้ได้สักวันหนึ่งนั่นแหละทำไปนั่นทานศีลกุศลที่เป็นปัจจัยนำไปทำให้เรามีศรัทธานั่นแหละถึงแม้ว่าเรายังไม่รู้เราก็ต้องฝนฝายนั่นแหละฝนฝายหาคุณธรรมในใจเรานั่นน่ะชีวิตนี้ที่บอกว่าหาจนหมดลมหายใจบางองค์ก็ได้ก่อนนั่นน่ะจิตที่มันขึ้นมาปฐมฌานก็ดีนั่นน่ะเข้าฌานได้ฌานหนึ่งฌานสองได้ฌานเดียวก็ยังดีเห็นมาท่านบอกว่าทำให้เรามีปีติใจนั่นน่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เรายังไม่ตายก็อุตส่าห์คอยบอกคอยพร่ำสอนให้เราได้อดทนเหมือนครูบาอาจารย์ที่มาเล่าให้ฟังเสือมันไม่ใช่เสือธรรมดามันเป็นเสือคู่บุญกันแบบเนี้ย
เสือธรรมดามันก็กินนี่เนาะเสือเหมือนเทพธรรมะดลดันธรรมะบันดาลอย่างนั้นที่หลวงปู่ท่านเล่าให้เราก็นอนไม่หลับนอนไม่หลับแล้วก็นอนภาวนาไปมันไม่หลับก็ไม่เป็นไรภาวนาไปฟังนั้นมั่งนั่นน่ะ นี่แหละจึงบอกว่าเสือใครว่าเสือมันไม่กินพระหลวงปู่ท่านเอาจีวรคุมศีรษะพระไว้เสือมันมาตบที่ถ้ำกองเพลนพระพุทธรูปคอหักพระได้ก็บอกเนี่ยใครระวังเนาะพระเน้นมาใครว่าเสือมันไม่ทำพระนั่นน่ะเน้นมาจึงบอกว่าถ้าไปอยู่ป่าอย่างนั้นน่ะมันดีมันตื่นตัวยิ่งก็กินกาแฟยิ่งก็กินกาแฟมันกลัวจิตมันกลัวนะโยมเนาะมันกลัวตายทีนี้มันก็นึกถึงเลยเนาะเมื่อไรเจ้าจะมาสักทีเมื่อไรจะมาสักทีนั่นน่ะพุทโธไปโอ้พุทโธว่างเลยนั่นน่ะมันว่างเพราะมันในนั่นเพราะมันกลัวมันไม่มีที่พึ่งนั่นน่ะยิ่งไปคนเดียวมันยิ่งดีไปประชาก็ไปคนเดียวไปสองคนมันก็ว่ามีคนเป็นเพื่อนมันก็จะหลับใช่ไหมโยมเรามันมีกรรมไปรัดคอสัตว์เอาไว้แล้วมั้งต้องกับเด็กๆเออแผ่เมตตาให้มันเนาะนั่นน่ะเด็กซนนั่นน่ะเด็กซนเด็กดื้อใช่ไหมนั่นน่ะมาขอให้เขาได้บุญเนาะนั่นน่ะทำเขาจนตายเขาก็ต้องแค้นเขาตัวหนึ่งแหละใช่ไหมนั่นน่ะมันกรรมถึงบอกว่าคนเราอะก็กรรมเวรเนี่ยมันมีจริงๆ ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่ราบลื่นที่ชีวิตนี้บางคนเนี่ยวะ คุยกับโยมวันนี้ท่านบอกว่าท่านก็ชอบตำลงทาน สามัคคีทานลงทานนั่นน่ะน้ำหนึ่งใจเดียวนั่นน่ะมีพวกมากพวกทำลงทานเวลาแตกดับยังไม่ไปนิพพานก็มาเกิดกับพวกมากเพื่อนฝูงช่วยเหลือกันต่อชีวิต
ท่านบอกพระภิกษุเนื่องด้วยข้าวน้ำข้าวน้ำของคุณโยมนั่นน่ะพระภิกษุหุงข้าวไม่ได้นั่นน่ะต้องบิณฑบาตนั่นน่ะเป็นเรื่องการบุญทายทานเป็นเรื่องของโยมพระสงฆ์การบุญก็ภาวนานั่นน่ะใช่ไหมโยมทีนี้ก็คุยกันก็บอกว่าชีวิตนี้ทำไปเรายังไม่ตายนั่นน่ะเรายังไม่เห็นกองบุญของเราใช่ไหมทำไปเถอะดีนั่นน่ะเพราะว่าคนบางคนก็ตนีในทานตนีในทานนั่นน่ะบางคนไม่ยอมทำบุญอะไรต่ออะไรทีนี้เห็นไหมบางคนเนี่ยขอทานยังไม่ได้เลยขอทานเสียใจโดดน้ำตายดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมชาตินั้นต้องอดตายชาตินั้นต้องฆ่าตัวตายคนบางคนโอ้โหบางคนทำไมเนาะพ่อคุณแม่คุณทำไมจึงใจดีเหลือเกินกินกันไม่หมดเห็นไหมนั่นน่ะก็เพราะว่าเขาเคยทำของเขาไว้นี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์บอกอย่าทิ้งทานน่ะเรายังเวียนว่ายเรายังเดินทางอยู่เรายังไม่สำเร็จนั่นน่ะถ้าเราได้โสดาก็ยังทำยังชอบทำทานนั่นน่ะเพราะกลัวว่าจะมาเกิดอีกนะไปเกิดเป็นชาวสวรรค์อะไรอ่ะที่บอกว่ารัศมีไม่เท่ากันนั่นน่ะเห็นไหมนะอายเขานั่นน่ะสองคนผัวเมียอายเขาเป็นเทพเป็นอะไรก็ยังนั่นเองนะบางองค์รัศมีเยอะนั่นน่ะนี่แหละเพราะอำนาจกุศลคนที่มียศใหญ่ๆมียศมากๆต้องทำบุญเยอะๆใช่ไหมถ้ามันลูดลงมาเนี่ยมันลูดลงมานี่หน้าอกปอกหมดชนะนั่นน่ะเพราะว่ายศเนี่ยเห็นไหมยศนี่ต้องอ่อนน้อมทำตนดีนี่ยศแล้วก็เห็นไหมไม่ทำบุญทำทานก็ไปใหญ่เลยนั่นน่ะอิสริยาภรณ์นั่นน่ะทีนี้เหมือนยังก็ว่าจิตใจบางคนก็ลืมไงลืมตัวนั่นน่ะลืมตัวตกลงมานั่นน่ะลำบากเพราะฉะนั้นน่ะครูบาอาจารย์พร่ำสอนทุกตลอดเห็นนะนั่นน่ะวัดเห็นไหมวัดสนามชัยวัดประจวบวัดมาฆสวัสดิ์เล็กๆก็ทำโรงทานนั่นน่ะกลัวเกิดกลัวมาเกิดกลัวมานั่นน่ะภาวนาก็ภาวนายังทำอีกเก่งมั้ยนั่นน่ะยังทำบุญสุนทานให้แผ่นดินแล้วก็ยังต้องทำโรงทานอีกนั่นการกุศลยินดีในทานนั่นน่ะยิ่งหวงยิ่งอดนั่นน่ะใช่ไหมยิ่งหวงยิ่งอด
ยิ่งให้ยิ่งมานั่นนะลุงพ่อจรัญนั่นเห็นไหมให้ญาติญาติเขาเชื่อเขาค้าขายดีเขาบอกว่าเขาไม่ห่วงนั่นนะเขาก็ไปรอดเห็นไหมเขาเชื่อบางคนเห็นไหมชวนให้มาก็ไม่มาน่ะทำกับข้าวเก่งชวนให้มาทำโรงทานนี่ไม่ค่อยอยากมานั่นมาเลี้ยงพระอาตมานี่มันโปรดญาติลำบากนั่นเห็นไหมมันเกิดมาจากไหนก็ไม่รู้นั่นเหรอมาโปรดญาติทางไกลนั่นพ่อสนองชวนมาเนาะถึงจะได้มาชวนมาสามารถชวนง่ายเหลือเกินชวนสองเที่ยวเรามาเลยโอ้โหมันไม่มีภาระน้องๆก็โตแล้วนี่เนาะนั่นแหละท่านพูดฉลาดใช่ไหมผมเชื่อเรื่องเนื้อคู่โอ้ยเราไม่เด็ดคนอื่นก็เด็ดไปเองอะเหมือนดอกไม้ใกล้ทำทางโอ้โหพระองค์นี้ฉลาดเหลือเกินทีนี้พูดอะไรท่านถลักได้หมดเถียงท่านไม่ได้เห็นว่าไกลๆวันหนีท่านไม่ได้จนได้มาตัวถลักได้หมดนั่นนะท่านฉลาดท่านผ่องใสท่านปีติในธรรมนั่นนะตำรวมเห็นนะหลวงพ่อสนองนั่นนะจึงบอกว่าอดทนที่หนึ่งนั่นนะครูบาอาจารย์เสียสละที่หนึ่งแปลงไม่มีต้องพาซีกใช้กันสมัยก่อนทุดงท่านเล่าพระก็ทำแปลงหายยังไงต้องพาซีกใช้กันเห็นไหมจีวรนี่สมัยก่อนนี่ต้องเย็บใช้นะโยมนะพระป่าพระป่าทำหมีไอ้ไก่แดงๆมันไม่มาเท่าไหร่เลยมีแต่ไอ้แบงค์เขียวๆนั่นน่ะไอ้ไก่แดงก็แบงค์ร้อยนะโยมเนาะหลวงพ่อตะนองนะบอกท่านคุยให้โยมฟังคำๆเห็นมะนี่จึงบอกว่ายุคแรกๆไปส่งน้ำจะเขารอเอาน้ำใต้เก้าอี้ไปทำอะไรไม่รู้นั่นน่ะเขารอกันไปที่หลวงพ่อสนองเนาะบอกว่าโอ้โหเขาศรัทธาจริงๆนั่นน่ะจึงว่าสาวกสังโฆนั่นแหละสาวกสังโฆที่ครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละปฏิบัติตรงของท่านนั่นแหละต้องอนุมนุมนั่นแหละคุณโยมจึงบอกว่านี่แหละใครปฏิบัติได้เราดีใจมากที่ญาติโยมเห็นไหมมาถึงอะไรอ่ะเวียดนามเยอรมันอะไรอ่ะเวียดนามเยอรมันเวียงจันทนั่นน่ะร้อยเอ็ดอะไรต่ออะไรร้อยเอ็ดเมืองเลยสารพัดเพราะว่า
รุงเทพมันเป็นในศูนย์รวมสมรวมมาทำงานก็มาเข้ามาปฏิบัติธรรมนั่นเห็นไหมรุ่นสู่รุ่นที่มาไม่ไหวก็เยอะคุณยายบางคนเห็นไหมก็ลูกหลานเอาไปเลี้ยงก็ไปขายของกับเขาด้วยมาปฏิบัตินั่นอ่ะอายุมากเข้าไม่รู้จะทำไงอ่ะจะมาอยู่วัดก็ไม่มีใครมาหลานชายก็เอายายไปเลี้ยงด้วยขายของนั่นอ่ะเราเคยเห็นยายคนนั้นอ่ะไปเที่ยวถึงพระธาตุศพฝังไปเผาหลวงปู่แหวนด้วยเนาะนั่นแฟนพันธุ์แท้ของวัดสังฆทานใช่ไหมนี่แหละเรามานึกถึงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งก็รอเลี้ยงน้ำใจนั่นนะมากหลายนั่นนะใช่ไหมเพราะความดีของท่านนั่นนะที่บอกว่าคนเราปฏิบัติได้แล้วนี่นะเราฟังครูบาอาจารย์พูดเจ้าคุณเจอกันองค์หนึ่งนั่นนะท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวานปะเรียนเก้ายังพูดสู้หลวงพ่อสังวานไม่ได้โอ้ก็พระอริยเจ้าก็พูดแล้วกละสลวยเห็นนะพูดแล้วก็เห็นไหมเทวดามีวิมานทองเก้าโยชน์สิบโยชน์นะโยม300,000 โกฏกับอีก6,000,000 ปีทำไปเถอะหลวงปู่สังวานนะจะเอาเรื่องอย่างเนี้ยมาพูดเอามาพูดประยุกต์แล้วก็ใจเนี่ยใจดีทำไว้เถอะใจดีนี่มันหายากใจดีมันไปสวรรค์ได้นั่นน่ะใจดีใจเฉยนั่นน่ะเพราะความดีเนี่ยมันไปได้นั่นน่ะบางคนเนี่ยเห็นไหมเขาทำโรงทานเราก็เห็นพรรคพวกห้ามใช่ไหมห้ามปามอะไรต่ออะไรเขาสลดใจเห็นไหมสลดใจไม่ให้ไปทำอะไรต่ออะไรเขาก็นึกโอ้โหเห็นไหมเหมือนห้ามสวรรค์ห้ามนิพพานนั่นแหละนี่ความดีเนี่ยเห็นไหมเขาทำแล้วมันมีประโยชน์ส่วนรวมนั่นแหละบางคนเห็นไหมทำที่เมืองไทยไม่พอทำอินเดียได้อีกเห็นไหมบางคนนั่นแหละไปทำก็เด็กยากจนมั่งให้แขกหุงข้าวเลี้ยงเห็นนะเพราะว่าทุกคนน่ะไม่รู้ว่าด่าพุทธเจ้าไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงมาถึงไงนั่นน่ะครูบาอาจารย์ก็บอกพวกเนี้ยมันเคยด่าพุทธเจ้าสิเคยว่าพุทธเจ้าเคยว่าพระสงฆ์อะไรต่ออะไรถึงจะได้ลำบากน่ะเห็นไหมมาเกิดนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อสนองท่านก็คุยไงทำที่มุจลินเนี่ยทำลงฐานไว้นะ
ทำแบบแม่วงกตเนี่ยเลี้ยงต้องกระเช้าถึงเที่ยงก็เลิกนั่นน่ะเห็นน่ะทำหุงข้าวเลี้ยงแล้วก็คนไปพักวัดมุจลินเนี่ยไม่ต้องคิดสตังค์เขาเลยคนที่ตั้งใจมาอินเดียเนี่ย บางคนไม่ใช่มีทรัพย์ทุกคนเนาะกว่าจะหาทรัพย์มาได้น่ะท่านสงสารบางทีเนี่ยต้องยืมหลวงพ่อสนองก่อนเนาะไปแล้วก็มาทำงานโรงงานอะไรต่ออะไรใช่อยากไปไปภาวนานั่นน่ะเห็นไหมหลวงพ่อ แต่ทำตารางไว้หมดเลยก่อนจะตายนี่แหละจึงบอกว่าทำได้นั่นน่ะทำได้ด้วยปากใช่ไหมหลวงพ่ออ้าวใครจะช่วยอาตมามั่งอาตมาอ้าวออกไปก่อนเช่นอย่างน้ำท่วมไฟไหม้ อ้าวอาตมาออก50,000อย่างเงี้ยทีนี้โยมก็ออกกันดีนะเป็นแดนแสนก็เลยมันก็ได้เยอะเห็นไหมนี่อ่ะท่านทำบุญได้ปากจริงๆนั่นน่ะทานบารมีของท่านต้องเชื่อนั่นน่ะจึงว่าบุญกุศลที่ครูบาอาจารย์ เหมือนหลวงปู่มหาบัวนั่นน่ะพูดครั้งแรกๆก็ตกใจไอ้กองพระป่าเล็กๆเมื่อไรจะช่วยชาติเต็มนั่นน่ะเนี่ยความคิดเราสั้นใช่ไหมทีนี้โอ้โหทองพระป่าทองคำเป็นสีสร้อยมั่งอะไรมั่งสายสร้อยมั่งใช่ไหม นั่นน่ะโอ้โหเงินดอลลาร์เงินอะไรต่ออะไรมากันนั่นเห็นไหมมาช่วยประเทศไทยก็เพราะว่าท่านต้องปรารถนามานั่นน่ะปรารถนามาช่วยเนาะไม่งั้นทำไม่ได้แต่มารัฐบาลยังทำไม่ได้ทำเดียว มันลำบากก็เกิดนั่นน่ะเห็นไหมหยุดน่ะใช่ไหมสู้หลวงตาไม่ได้หลวงตาเห็นไหมเป็นมะเร็งก็ไม่บอกใครเห็นไหมกลัวลูกติดจะตกใจท่านก้าวก็ทองสามคำหลวงพ่อสนองทองสารนั่นน่ะ ท่านก้าวไม่ลงอดทนเนาะเห็นไหมจึงบอกว่าจอมอดทนเลยนะพระอริยเจ้านั่นน่ะลองนึกดูกันแล้วกันดีนะมีโทรทัศน์เอาไว้ถ้าไม่มีมันจะไม่เห็นนะลีลาพระอรหันต์น่ารักเห็นไหมพูดให้ขำก็ได้พูดให้คนหัวเราะก็ได้ นั่นน่ะจะมาหลวงตาหลวงพ่อสนองก็เหมือนกันนั่นน่ะคุยให้คนขำก็ได้นั่นน่ะจึงบอกว่าแล้วก็เห็นไหมหมาเนี่ยมันเดินข้ามประเทศเลยนะนั่นน่ะมันเดินไปเป็นเพื่อนหลวงพ่อสนองหมู่คณะเนี่ยเห็นไหมมันไม่ต้องไป ต้อนมันไม่ต้องไปผูกคอมันไปนั่นน่ะเห็นไหมมันไปของมันมันเหนื่อยมันก็ขึ้นรถบัสพอมันนายเหนื่อยมันก็ลงมาเดินนั่นน่ะเห็นไหมยังกับหมาเทวดาเลยเห็นไหมนั่นน่ะมึงบอกว่าอัศจรรย์เนาะหมาก็มาสร้างบุญกับท่านนั่นน่ะ
มาเป็นยามไม่ท่านจะไม่ยอมนั่นนะยังบอกว่ามีตัวเดียวเห็นปะอีกตัวมันก็เดินมาเหมือนกันพอหมดจะแวกแล้วนะตัวมันก็เดินไม่มาไม่สุดเจ้าของต้องไม่ตามต้องไปตามกลับมันรักของมันนั่นตามหลวงพ่อตามหมู่คณะมานั่นน่ะน่าจึงบอกว่ามันอดทนเนาะหน้าหนาวหลวงพ่อก็ให้เต็นท์มันตัวนึงเลยสำหรับมันให้ผ้าห่มมันผืนนึงเลยยังดีห่มเห็นนะจึงบอกว่าวิญญาณเขาเป็นใครก็ไม่รู้ใช่ไหมที่ตะก่อนท่านเลี้ยงไว้เนี่ยท่านรู้มันเป็นใครมาเกิดอะไรต่ออะไรนั่นนะบอกว่าคนเราเนี่ยมันเกิดง่ายมันเกิดง่ายมันไปยากมันไปสวรรค์นิพพานยากนั่นนะเกิดไปเกิดที่นู่นที่นี่เกิดง่ายนั่นนะแมวที่วัดอ่ะไอ้งูมันก็คอยอยากกินนะเผลอนั่นนะงูเหลือมมันก็คอยอยากกินนั่นนะแล้วมันก็มาเข้าฝันมันก็เป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยมันก็มาลาพระพรุ่งนี้เช้าอ๋อมันตายแล้วมันหายแล้วมันหายไปแล้วไปเข้าท้องงูแล้วนั่นนะตอนกลางคืนมันมาปรากฏนะมาเหมือนมาไหว้พระแล้วก็ไปหมดชาติมันจนไม่ยอมจึงบอกว่าจิตที่หล่อหลอมไว้ดีจิตที่สร้างเจตนาไว้ดีเนี่ยนี่นะจึงบอกว่า ท่านบอกว่า ทานกุศลศีลกุศล ที่คนเราจะต้องฝนฝ่ายอดทนนั่นยุคนี้ด้วยเนาะยุคฟ้าฝนยุคของรถเยอะนั่นนะดีไม่ดีมันก็ฉลาบมาชนกันตกถนนอะไรต่ออะไรรถมากอุบัติเหตุท้องถนนก็เยอะเห็นไหมถ้าตายไม่มีภาวนามันจะไปไหนอ่ะมันตายเพราะความห่วงนั่นแหละตายเพราะความคิดถึงลูกหลานคิดถึงสมบัตินั่นแหละมันก็อยู่ในรถเลยไอ้รถคันนี้วันดีคืนดีมันก็ติดขึ้นมาเองเดี๋ยวก็บีบแกมั่งอะไรมั่งต้องเอามาถวายหลวงพ่อสังวานไม่ไหวมันเป็นอยู่อย่างเนี้ยเจ้าของมันห่วงมันตายในรถเนี่ยใช่ไหมทีนี้ก็ก็เอาไอ้ที่รถบรรทุกศพนั่นเนี่ยมาวนรถสามรอบเหมือนให้มันไปอ่ะเหมือนให้มันไปสวรรค์หรือไปอะไรก็ไปนั่นแหละหลวงปู่ก็คงคุยกับเขา นั่นแหละเราก็ไม่รู้ นั่นแหละเอ็นมาแล้วต้องนะมันก็เงียบเลยตอนหลังเขาก็ถวายเลยถวายหลวงปู่ ถวายหลวงปู่เลยขนาดนั้นติดแอร์รถตายนอนอยู่ในรถตรง
ายผู้หญิงเนาะนั่นนะแกวังกรเห็นไหมถ้าเราตายต้องเอารถฝังไปด้วยเนาะแต่ตีต่างประเทศรักรถมากรถดีๆนี่แหละฝังไปด้วยเห็นไหมก็รวยนั่นนะถ้าเขาไม่รู้เนี่ยถ้าเขาไปให้สังคมนั่นน่ะเอาไปขายเลี้ยงเด็กกำพร้าเลี้ยงเงินเอาไปช่วยเด็กเรียนดีก็ได้นั่นน่ะเขาจะได้เยอะนั่นน่ะบางคนเขาคนละศาสนาด้วยเนาะบางคนก็ไม่เข้าใจนั่นน่ะบางคนก็อยากทำถึงอยากคนละศาสนาก็ทำบุญให้พุทธด้วยอะไรต่ออะไรคนไม่ประมาทใช่ไหมโยมเนี่ยการปฏิบัติธรรมได้เห็นได้นึกถึงลมหายใจของเรานั่นลมหายใจเรามีค่าไงหมดลมแล้วหมดค่านั่นน่ะยศศักดิ์ก็ไปกับเราไม่ได้เห็นไหมนั่นน่ะยศก็ยังมีปลดเกษียณใช่ไหมนั่นน่ะยศไม่เที่ยงนั่นน่ะนั่นน่ะยศไม่เที่ยงพอ60แล้วเขาก็ปลดเกษียณนะจะไปต่อ70ก็ได้แต่ทีนี้มันก็หมดจนได้80ก็ไม่ไหวแล้วบางคนเนี่ยเขาก็เลยให้ปลดเกษียณหรือให้พักเถอะอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าอะไรต้องมีการเลิกลาหมดแต่สวรรค์นิพพานนี่ไปกับเรานั่นความดีไปกับเราวัดป่าภาวนาปีหนึ่งบวชทนหนึ่งวะนั่นน่ะต้นไม้เยอะเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันโตมืดไปหมดนั่นน่ะยังไม่ได้ไปเดินดูบางทีต้องวิ่งเอารถวิ่งรอบวัดถ้าไอ้เราเนี่ยมันชอบออกหัวคิดทำเองก็ไม่ได้ทำเอาอิฐแดงพออิฐแดงมันผุมานะกำแพงมันผุพังมาก็เอาอิฐแดงไปก่อใหม่สบายนั่นนะเอาหินก็ได้ใช่ไหมเป็นกำแพงเหมือนอินเดียนั่นน่ะใครเคยไปอินเดียจะรู้นั่นน่ะทีนี้มันพังลงมาหยิดนั่นแหละมันก็ไม่เปลืองมากคนหลังจะมีบารมีเท่าหลวงพ่อบุญลือหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะเห็นมาทำกำแพงรอบเขาอะไรต่ออะไรนั่นน่ะถ้าทำเป็นอิฐซีแพคเดี๋ยวก็ละลายเป็นทรายหมดใช่ไหมถ้าทำไอ้อยุธยาสุโขทัยอินเดียเนี่ยทำไมมันหายหมดหินอิฐของพระพุทธเจ้านั่นน่ะดีเมืองล้างกูเอาอิฐไปแปลงบ้านตัวเองเอาไปขายอะไรตาอะไรเห็นมาอยุธยานี่ก็ใส่เรือมานั่นน่ะใส่เรือมาขายกรุงเทพไม่ต้องเผามากน่ะยุคแห่งความลำบากใช่ไหมคนก็ยังลำบากน่ะก็ไอเมืองล้างเอาอิฐนี่แหละเห็นไหมอิฐมันจึงหมดไปโยมหมดไปเยอะ
โบสเบิดนี่หายโบสลังลังนั่นเนี่ยคนเก่าๆอยุธยาคนเจ็ดแปดสิบมันก็เล่าให้ฟังว่ามันก็ล่องมาขายกรุงเทพสิกรุงเทพสร้างเมืองใช่ไหมนั่นสามารถมันชอบออกหัวเหลือเกินตัวเองก็ทำไม่ค่อยได้บารมียังไม่เต็มนั่นเห็นไหมนั่นจึงบอกว่ามันคิดได้แต่มันเห็นเนี่ยท่านกลับไปเมืองไทยแล้วไปเอาหินเลยนะถ้ามีมันหินเยอะไปชาวบ้านดีเลยพระคุณเจ้ามันแกะกะไล่แล้วก็ไถก็ลำบากหินมันจุดก้อนนึงเป็นตันสองตันมั้งนั่นน่ะเอามาซ้อนเหมือนขนมปังเลยโอ้โหทีนี้ไม่ขยับใช่ไหมนะหมออย่างกำแพงเมืองจีนใครไปใครมาก็ชอบนั่นน่ะเห็นมาทุกวันเนี่ยไม่ต้องก่อปูนเลยโยมนั่นน่ะทีนี้ไอ้กำแพงนั่นน่ะไปปั้นพระนอนเลยเอาเสริมศีรษะขึ้นไปให้สูงเท่านั้นน่ะเป็นพระนอนเลยทำหมีนะจะเอา200วาก็ได้นั่นน่ะเพราะหินมันเยอะเอามาพอกเก่านั่นน่ะง่ายเลยไม่ต้องถึง500ล้านนั่นน่ะแค่แสนสองแสนสามแสนสบายนั่นน้อยไปเชื่อสามารถเดี๋ยวก็พังทีนี้ไอ้500ล้านมันทำไม่ได้อะบารมีไม่เท่าหลวงพ่อสังวานนั่นแหละเห็นไหมไม่เชื่อเรานั่นน่ะจะทำยังไม่ได้สักทีก็สงสารนั่นเนาะนั่นน่ะจังว่าเนี่ยหัวใครหัวมันนั่นน่ะนะศรีถนนชัยไงใช่ไหมโยมจำศรีถนนชัยได้ป่ะที่บอกว่าพม่ามอนมาตาหรือไงเอ้าใครจะสร้างเจดีย์เจ็ดวันแข่งกันถ้าสร้างไม่ได้เราจะยึดเอานะอะไรต่ออะไรโอ้ยศรีถนนชัยไม่ต้องเลย ใช่มั้ยตอนกลางคืนกูก็สร้างเหมือนกันเนี่ยพับผูกไม้ไผ่ก็ ไม้ไข่แล้วก็เอาผ้าขาวมาพันรอบไม่ถึง7วันนะตายเลย ไอ้บอนหรือป้าบ้ายังไม่เสร็จตีตะรนเสร็จแล้วเห็นไหมนั่นน่ะที่ไหนได้เอาไม้ไผ่ไปสาดพระราชาบอกพอแข่งกันเสร็จแล้วให้ไปลื้ออายเขาต้นน่ะกับผ้าขาวไปคนละแม่น้ำนี่นะหน้าหนาวมันก็เป็นหมอกนั่นน่ะมันก็มองสลัวใช่ไหมโยมตีท่านนนท์ใจว่านี่แหละเห็นมาทำจะบอกว่าประเทศจีนมาวาดสัตว์แก่งกันนะนั่นวาดเหมือนส
สิบนาทีตีถนนใจว่าทีเดียวได้ห้าตัวนั่นแหละเอาที่มันตัวอะไรเนี่ยตัวไส้เดือนใช่ไหมโยมนั่นน่ะว่าทีเดียวเอาเบอร์ไปสิว่าทีเดียวได้ห้าตัวนั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละอาจารย์วาดมังกรวาดมังกรก็จะเสร็จใช่ไหมสู้ตีถนนใช้ไม่ได้ไอ้ยาวัดสู้หรือจะมาดูถูกสัตว์ไทยนะเห็นว่าไม่เห็นมีหัวเลยอ้าวหรือไปดูที่ไอ้ไส้เดือนมันมีหัวที่ไหนนั่นน่ะยอมแพ้นั่นน่ะเห็นว่าเนี่ยปัญญาสีถนนใจได้มาหัวไม่เป็นจะจับสีถนนใจไปแช่น้ำตายหัวในทะเล น้ำมันขึ้นลงหัวไม่เป็นไหนจะตายแล้วก็ขอเสื้อคลุมของกษัตริย์เนี่ยว่าไม่เป็นร้องอยู่อย่างนั้นเนี่ยหรือจะเป็นอะไรวะเขาให้หรือเป็นอะไรวะให้ว่าเป็นเจ้าวะสิอย่างนั้นว่าเป็นเองใช่ไหมตีถนนชัยออกไปไอ้เดินกันน้ำท่วมตายว่าเป็นเองเห็นไหมนั่นแหละเห็นไหมความที่เอาตัวรอดนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็ที่บอกว่าไอ้อ้อยจะให้มดกัดตายตีถนนใจขออ้อยเอาไปกินที่ไหนได้เอาไปล่อมดไม่มดมาเข้ามากัดตัวเองเนี่ยมันอ้อยมันหวานมดก็เลยไม่กัดตีถนนใจทั้งคืนก็ไม่ตายเห็นไหมนั่นน่ะตีถนนใจนี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าปัญญาเนี่ยนะถ้าไออาตมานี่มันคงเคยสร้างเจดีย์มาเคยสร้างพระมาในอดีตนั่นน่ะทีนี้ก็มันก็ชอบสร้างใหญ่ๆโตๆอะไรนั่นน่ะทีนี้ก็มีอยู่ชาติหนึ่งเขาพาท่านก็พาไปดูที่เราสร้างวัดกันไว้มันเหลือแต่ซากมันเหลือแต่พระหักๆหมดอาตมาจึงชอบสร้างพระหินไงพระหินเนี่ยมันทนพระหินตายเนี่ยมันหักง่ายนั่นน่ะหักหมดหลวงปู่ไอ้เราก็ไม่มียานเห็นทีนี้มันมีผู้หญิงอีกคนเขาก็เห็นเขาก็ทัดตาไปกันนั่นน่ะเขาคุยกับหลวงปู่รู้เรื่องนั่นน่ะทางเวียงกาหลงทางลำปางนั่นน่ะเราก็เคยไปเกิดทางนั้นน่ะคุยกันนี่เนี่ยมันจะได้ไม่ง่วงนอนใช่ไหมอาตมาจะเอาอะไรคุยใช่ไหมนี่เนี่ยปฏิบัติเราก็ดูใจเรานั่นน่ะเราฟังว่าความเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่ออะไรเวียงกาหลงทำไมรูปเก่าอ่ะมันไม่สวยเลยไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยนะทีนี้เขาไปเห็นนะทำไมมันตัวใหญ่แต่มันปั้นหน้าไม่สวยไงคนโบราณนั่นน่ะทีนี้เขาคงปั้นใหม่แล้วมั้งเมื่อเวียงกาหลงนั้นนั่นน่ะทีนี้หลวงพ่อท่านก็ไปพาไปเที่ยวไงที่สมัยไอ้ขุนรออะไรพวกนั้นแกก็เคยไปเกิดทางนั้นน่ะเป็นขุนรออะไรพวกนี้เ
แกก็เห็นนิมิตของแกน่ะเน้นกันสองคนหนึ่งก็พูดได้นั่นน่ะทีนี้บอกว่าท่านมาอีกสิโอ้โหมันไกลเหลือเกินมาทางนู้นน่ะเนาะไอ้พระพุทธรูปอ่ะหักๆเยอะนี่ขอไปปั้นไม่ได้เจอพระพุทธรูปหักๆเถียนหักๆก็ชอบเอามาปั้นให้ดีอย่างเดิมนั่นน่ะเทวดาเขายังรักษาอยู่ทีนี้ก็ไปเที่ยวกันไปขอพระธาตุที่ทางลำปางนั่นน่ะเขาบอกว่าชอบเรื่องพระธาตุนี่เนาะทีนี้ก็ไปทีนี้ท่านไม่อยู่หรอกพอดีพระพุทธรูปของท่านก็แตกอะไรต่ออะไรขออนุญาตผมซ่อมให้เนาะแตกเนาะได้ทำให้ดีทีนี้ก็ทำไปก็เล่าเรื่องท่านอาจารย์สากลนะท่านเชื่อเทวดาบอกให้กินข้าวเปล่าๆก็ต้องฉันข้าวเปล่าๆไม่ให้นอนให้ยืนนั่นก็ยืนนั่นน่ะท่านยืนหลับได้นั่นน่ะท่านคุยกับเทวดารู้เรื่องท่านอดทนเนาะมาอยู่ที่เนี่ย30-40 ปีเหมือนกันที่วัดเราเนี่ย นั่นน่ะทีนี้เราก็พูดพระขาวอายุ14-15เทวดาหาเหวไปด่าอย่างเงี้ยเดี๋ยวละปวดท้องเลยโยมกำลังจะฉันข้าวโอ้สงสัยพระขาวเป็นไส้ติ่งหรือไงเนาะทำไมปวดท้องเร็วจังเพราะว่าเทวดาเท่านั้นพระพุทธวิหารเก่าๆนั่นน่ะจนเนี่ยฉันข้าวเราฉันข้าวเลยบ่ายไปแล้วถึงจะได้นึกได้สงสัยพระขาวไปด่าเทวดาเขาสิเนี่ยถึงจะปวดท้องลองจุดธูปขอขมาหน่อยสิขอขมาที่พระพุทธรูปนั่นนะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการนั่นแหละเห็นไหมวจีกรรมมโนกรรมหายเดียวนั้นน่ะโยมพอจุดธูปบอกหายเนี่ยโอ้อยู่ในป่าต้องเอาพระขาวไปโรงพยาบาลเมื่อไรมันจะไปถึงใช่ไหมที่ไหนได้โอ้นี่เนี่ยจึงบอกว่าวจีกรรมมโนกรรมนั่นน่ะมาหลวงพ่อสังวานบอกว่าอย่าไปดูถูกนั่นน่ะเห็นไหมท่านบอกว่าพระเล็กพระน้อยอย่าไปดูถูกน่ะมีเทวดารักษาเนี่ยนั่นน่ะเขากราบไหว้กันมานานพระพุทธรูปนั่นน่ะหลวงปู่ท่านเล่าให้ฟังนี่เนี่ยเราก็ได้เห็นสิ่งที่แปลกๆอะไรต่ออะไรที่หลวงพ่อสนองบอกว่าไปเท่าถ้ำองจุไปทีแรกน้ำมันไม่มีพอกลับมาพอจะกลับออกมาน้ำต้องเยอะเลยนั่นแหละเหมือนครึ่งนักแข่งเลยน้ำมานั่นเนี่ยเหมือนยังว่าน้ำมาเฉยๆหน้าแรงน้ำมาได้ท่านก็บอกพระธาตุองค์จุนี่ก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะอยู่ในป่าในดงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เหมือนพวกเรานี่แหละต้องจรมาตอนจรมาวัดมาปฏิบัติพวกเทพก็เขาก็จรมาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะสนทนาธรรมฟังธรรมอะไรเงี้ยนั่นแหละแต่ไอ้ตาเรามองไม่เห็นเราก็ไม่เห็นนั่นแหละเพร
ความจริงของมานั่นน่ะทีนี้ก็มีคนน่ะมันมีกอไผ่ตรงนั้นพอจะมืดแล้วคนก็เดินเข้าไปกลางกอไผ่หายไปนุ่งขาวอมขาวหายไปในกลางกอไผ่กอไผ่มันตายแล้วเดี๋ยวนี้ต้นไม้มันเยอะเข้ากอไผ่ตรงนั้นเลยตายก็พวกยมโยมเขาเห็นกันนั่นนะบางที่นะที่วัดเนี่ยพอเขาจะเอาเครื่องพิมพ์มั่งมาเขาเข้าไม่ได้ยังไงเขาไปถึงก็เอารถยกเลยยกไอ้กอไม้ลวกอะไม้ลวกไม้เลี้ยงเนี่ยไอ้คนที่ยกอะคนขับอะพูดไม่ได้เลยนอนเลยเหมือนนั้นนอนไม่รู้เรื่องเลยบอกว่าเอเขาก็มันไม่รู้มันไม่รู้ที่วัดสังฆทานเนี่ยคล้ายๆว่านาคเขาอยู่ที่นั่นน่ะพอไปถอนเขาก็โกรธสินะไม่ได้บอกเรา นั่นน่ะเห็นป่ะเป็นได้นั่นน่ะไม่พูดต้องไปโรงพยาบาลก็ไม่หายต้องมาจุดธูปบอกหายนั่นน่ะบอกของที่ไม่มีตัวตนน่ะลี้ลับน่ะนั่นน่ะจึงบอกว่าท่านอย่าไปนอนนะหน้าพระพุทธรูปอ่ะตอนดึกๆก็เทวดาเขามาไหว้หลวงปู่เปี่ยมก็บอกนั่นน่ะพอกลางคืนดึกๆ ก็นอนกันเนี่ยฝนตกนอนคนเหมือนชีเนี่ยเหมือนพราหมณ์เนี่ยมาไหว้พระนุ่งขาวห่มขาวมาหลวงพ่อที่วัดนี้มีคนถือศีลไหมวันเนี้ยไม่มีแต่พระโอ้เขาลงไปจากวัดนี่เขาลงน้ำเลยเนาะแต่ทั้งๆที่ไม่มีน้ำแต่เราเห็นเป็นน้ำน่ะเห็นไหมโลกทิพย์นั่นน่ะนาคเขามาไหว้พระเห็นไหมมาไหว้พระพุทธรูปนั่นน่ะถึงบอกว่าของที่ลี้ลับเนี่ยมันเยอะทีนี้คนมันมองไม่เห็นมันก็นึกว่าประมาทไงประมาทในบุญนั่นน่ะประมาทในความดีนั่นน่ะใช่ไหมบางคนเราไม่เข้าวัดก็ไปสินะไปเที่ยวกันไปยิงกันตามข้างบาข้างคับนั่นน่ะเห็นนะยิงสามีทิพย์ทีนั่นน่ะพอดีไม่ตายโดนขามั่งโดนท้องมั่งเห็นไหมไม่ตายนั่นน่ะนี่แหละจึงบอกว่าพุทธเจ้าพูดว่าเที่ยวกลางคืนมีเหตุมีภัยมีโทษนั่นน่ะหกอย่างนั่นน่ะเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงการพนันอะไรแต่อะไรมันเยอะโทษมันเยอะอ
ยาตัวนั้นมาด้วย ยาอมต้องใส่ไม่ได้เอามาคุยไปก็ให้ไปมันดีอันนี้มันละลายเร็วนี่แหละจึงบอกว่าทีนี้แต่คนมีอาวุธเนี่ยใจมันฮึกเหิมถ้าไม่มีอาวุธอ่ะมันไม่อยากทะเลาะกันเนี่ยมีไม้มีอะไรไว้ในมือใช่ไหมเนี่ยจึงไม่กลัวใครทีนี้ปืนของอาสิของลุงเอาปืนลุงเป็นตำรวจเอาไปยิงคนเห็นไหมโอ้โหไปกันใหญ่นี่เห็นไหมจึงว่าบ้านเมืองมีคือมีแปลงไงเขาว่าทำไม่ดีเหมือนญาติโยมมาวัดมาสบายใจนั่นเนี่ยมาหลบภัยใช่ไหมมาก่อสร้างบุญของเรานั่นมาก่อฟังทางดีไว้นั่นไอ้พวกก่อสร้างทางลำบากเห็นไหมมันไม่ได้ลำบากคนเดียวสิเนี่ยพ่อแม่เห็นไหมไปติดคุกจะมาขอตังค์เขาทำไมนั่นน่ะถ้ากินมันไปเถอะนั่นน่ะใช่ไหมเนี่ยต้องมาขอตังค์พ่อแม่พี่น้องนั่นน่ะลำบากไม่ได้ทำอะไรไปซื้อช้างซื้อม้าที่ไหนในคุกจะมานั่นน่ะลองนึกดู เรามันคนเก่งใช่ไหมคนเก่งต้องไม่ให้พ่อแม่ลำบากนั่นน่ะพ่อแม่ก็ต้องไปสินะนั่นน่ะบางคนจนมีก็ต้องหาให้มีไอ้นี่แหละไอ้กรรมมันทำให้รักลูกรักนั่นน่ะเห็นไหมไอ้ลูกอะไม่ได้เห็นใจพ่อแม่น่ะนั่นมันเป็นอย่างนี้จึงบอกว่าอย่าไปมีมันไอ้พวกนี้พวกจังไรนะไออาวุธพวกนี้นั่นนะพอมีแล้วก็คิดมันคิดฆ่าเมียมึงฆ่าเมียฆ่าพ่อตามึงฆ่าตัวเองมึงนั่นนะเห็นมาตามโกรธนั่นนะเห็นมาความทุกข์มันเกิดนั่นนะจึงบอกว่าเกิดนี่ก็ลำบากนั่นนะก็จะเกิดมาได้เนาะพ่อแม่ทนุถนอมอยู่ในท้องกลัวจะแท้งน่ะเห็นไหมกลัวจะล้มกลัวจะนั่นนะลูกคลอดก่อนกำหนดอะไรต่ออะไรน่ะทนุถนอมไอ้ลูกๆบางคนไม่คิดถนอมน้ำใจพ่อแม่นั่นข้าว13แล้วนะพ่อแม่ของหลวงพ่อบุญลือนอนให้ออกซิเจนมั่งอะไรมั่งนั่นยังไม่ตายภาวนานั่นเห็นไหมมีภาวนาของแกฝึกจนมีภาวนานั่นน่ะหลวงพ่อพี่น้องก็ไปช่วยกันเลี้ยง อยู่วัดเลยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนมาอยู่วัดเออ
นี่แหละไม่ต้องกลับบ้านหลวงพ่อตะนองไปเข้าฝันยายยายปิ่นเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านอยู่นี่แหละตายมันที่นี่ยายก็อยู่90กว่า96หรือ94ถึงจะได้ล่วงลับไปนั่นภาวนา90ยังคานขึ้นบันไดไปฟังสวดมนต์ได้คุณยายใส่บาตรข้ามคลองน้ำนะจะเดินข้ามคลองเปียกน้ำก็ต้องเดินมาใส่บาตรโอ้โหเรือไม่มีก็เดินข้ามเอาก็เอานั่นน่ะสามีก็โกรธติดนะไปตะวัดจะไปรักกับลุงพ่อสังวานนะมั้งอะไรแกก็แกล้งว่าทีนี้เอาปืนยิงเลยทีหลังยิงไม่ออกยิงอีกทีปืนแตกปืนแตกใส่มือทีหลังไม่พูดนะไปภรรยาไปยายฟินไปทำบุญก็ไม่ว่าตอนเราสาวนั่นน่ะเห็นนะคนเนี่ยเยอะนะเรื่องเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยไอ้เมียจะไปทำบุญไอ้ผัวก็โกรธเถียงกันไปเถียงกันมาว่ากันไปปืนยิงไม่ออกยิงตัวเองจะตายเลยเห็นไหมนั่นน่ะเมียล้มไปนึกว่าเมียตายแน่กูก็ยิงตัวเองเห็นไหมพอคนที่ชลบุรีก็เหมือนกันน่ะนะมโหก็ยิงเมียยิงไม่ออกนั่นน่ะยิงไม่ออกต้องยกมือไหว้ขอโทษเมียหมดต้องไปขอโทษลุงพ่อสังวานนู่นแหละไปว่าลุงพ่อสังวานนี่เนาะนั่นเป็นอย่างนี้คุณโยมจึงว่าคนเนี่ยมันยากที่มาเข้าวัดมาถือศีลมาฟังธรรมเนี่ยยินดีในธรรมนั่นน่ะก็เพราะว่ามันทุกข์หลายนั่นน่ะหลวงพ่อเจ้ามันทุกข์หลายแท้เด้อนั่นน่ะลำบากนั่นน่ะไปทำมาเห็นไหมหลวงพ่อเจ้าก็เหมือนหลวงพ่อสนองนั่นน่ะไปปฏิบัติธรรมนั่นน่ะกลัวปีก็กลัวเอาละปวดท้องเบามากๆเข้าผีก็ผีเดินชนมันเลยมันมา นั่นน่ะไม่กลัวแล้วเห็นมาเนี่ยบางทีต้องร้องไห้เลยนะหมกไปอยู่ประชาใหม่ๆกลัวไปกลัวมาสมาธิมันเกิดไงมันเกิดก็ไม่ต้องกลัวแล้วใจมันดีแล้วนั่นใช่ไหมเหมือนหลวงปู่คำคนิงอ่ะที่บอกว่าเจ้ามาสองคนนะเจ้าต้องตายคนหนึ่งนะนั่นน่ะรู้เลยว่ามันอดอยากอยู่ในป่าเนี่ยภาวนากันตายทีนี้อาจารย์ก็ให้หลวงปู่คำกันนิ่งเนี่ยอยู่กับศพนั่นนะภาวนาอยู่กับศพนั่นนะเห็นไหมไม่กลัวก็กลัวเนาะเอาหลวงปู่ให้อยู่ก็ต้องอยู่นั่นนะทำไมเรามาเห็นไหมหลวงปู่คำกันนิ่งก็สาธุทีนี้ก็เห็นมาตอนคารวาสไปถือศีลบ่อยไปถือศีลเรื่อยให้พอลูกโตแล้ว
18-19แล้วเออเราอยากจะบวชละไปเถอะนะภรรยาก็อนุญาตให้ไปบวชท่านก็ได้ไปบวชใช่หลวงปู่นั่นน่ะไปอยู่ในป่าจนผมยาวนั่นน่ะเป็นผ้าขาวถือศีลนั่นน่ะพระเจ้าแผ่นดินต้องก็ขออนุญาตเนี่ยที่บอกว่าท่านยืนอยู่4ปีนั่นน่ะยืนจนปวกขึ้นมาทำรังน่ะทำรังปวกขึ้นมาครึ่งขานั่นละปวกมันขึ้นมาทำรังนั่นน่ะแน่นอยู่งั้นยืนอยู่งั้นยืนเหมือนไม่หายใจอ่ะ ตาผ้าขาวตายแล้วชาวบ้านบอกไปพวกเราไปช่วยกันเผาจะได้บุญมั่ง ทีนี้ก็หาฟืนมาไปคุยกับชาวบ้านแล้วนี่นะหาฟืนกันมาเผากันเถอะหนึ่งปู่ก็คายชานออกมาทีคายสมาธิเออไอ้พวกนี้มึงมากูอยู่ในป่าแล้วยังมายุ่งกับกูเดินหนีไปนั่นน่ะโอ้ผ้าขาวไม่ตายเนาะนั่นน่ะวันหลังอ่ะกลัวบาปเอาข้าวไปอีกตายบินโตไปโอ้โหงูตัวยังกระบาดตัวใหญ่หลวงปู่ผมไม่มายุ่งกับหลวงปู่แล้วนะหลวงปู่อยู่กับงูน่ะงูรักษานั่นน่ะเห็นไหมอดยากยากนั่นน่ะอยู่ได้เห็นไหมอยู่ในป่าอัศจรรย์นั่นน่ะเพราะท่านต้องเคยเป็นฤาษีเก่าอดทนนะนั่นน่ะผมยาวเจ้าชื่ออะไรนะที่องค์สุดท้ายเนี่ยมึงก็ขอปองผมก็แจกกันคนละเส้นมาบูชาไงดูว่าปฏิบัติดีขอปองผมอ้าวอย่างนั้นก็บวชเลยสิเนาะหลวงปู่ก็เลยได้บวชนั่นน่ะบวชเป็นพระเลยน่ะก่อนผมยาวเลยนั่นน่ะเห็นมา อยู่ในป่าท่านอยู่กับพวกลิงพวกข้างถ้าไม่เจอลิงท่านก็วาดรูปลิงเอาไว้ดูท่านบอกว่าลิงมันหิวน้ำหลวงปู่ก็ไม่มีน้ำก็ลิงมันก็พาไปตามลิงไปหาน้ำตำถ้ำตำอะไรลิงมันหาเก่งนั่นน่ะมันจำของมันไปกินน้ำท่านเล่าเห็นนะตอนหลังท่านไปเมืองนาคไปอะไรต่ออะไรเจอคนไปขุดสมบัติไปไม่ยอมไปเที่ยวกันไปเที่ยวเมืองนาคกันไม่ไปก็กลัวชาวบ้านกลัวแต่หลวงปู่ว่าไปไม่ต้องกลัวแต่หลวงปู่พาไปมันเป็นอย่างเงี้ยโยมเพราะฉะนั้นน่ะถึงว่าความดีเนี่ยความดีบางคนเห็นไหมต้องเขี้ยวเข็นขนาดนั้นนั่นน่ะจนกว่ามันจะเป็นแตงเมใช่ไหมเที่ยวจนเป็นกะละแมนั่นนะใช่ไหมมันลำบากก็เกินนะกว่ามันจะได้ที่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆตรงพ่อสนองธรรมะไม่ได้บอกกันง่ายๆเลยมันได้มายากเห็นไหมในอยู่ตำหมีเนี่ย
อย่าเข้าไปนะ ถ้ามันต้องตะแคงตัวเข้าไปแต่ข้างในอ่ะเข้าไปมันจะมีป่องมีงูลอกคราบตัวใหญ่ๆท่านไม่ให้พระไปเที่ยวกลัวจะไปเจออันตรายท่านเดินไปครึ่งวันเห็นไหมมันมืดนะนั่นนะในใต้ดินนั่นนะไอ้ใต้ดินเนี่ยมันเหมือนเป็นป่องพญานาคป่องอะไรตาอะไรของเขานั่นแหละเห็นไหมใต้ดินนี่นะถึงบอกว่าท่านนั่งอยู่ตำทำจนงูมาหายใจลดกันนั่นมาดูงูมันก็ดูท่านก็ดูมันนั่นท่านก็ทำเฉยๆไม่ดุกดิกดุกดิกเดี๋ยวมันจะกัดนะมันตกใจนั่นเห็นไหมแต่ท่านไม่พูดก็ไม่รู้กันนั่นถ่ายรูปไม่ติดถ้าท่านไม่บอกให้ติดไม่ติดเหมือนนี่กงที่ว่าท่านอาจารย์ประยูนนั่นไปเที่ยวทำไมรู้อ่ะเหมือนในสนามเด็กเล่นอะไรพวกเดินเข้าไปคนก็ถ่ายรูปท่านบอกจ้างก็ไม่ติดเห็นไหมฌานของท่านอธิษฐานไม่ให้ติดมันก็ไม่ติดพรุ่งนี้ก็ไม่มีข่าวนั่นจิตของท่านไวพวกเนี้ยจึงบอกว่านี่แหละคุยให้ญาติโยมได้ดีใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจริงสำหรับผู้ที่ทำได้นะผู้ทำได้ทำถึงอย่างนี้นะนะที่บอกว่ารถหลวงพ่อสังวานชุดเท่าไรก็ขาดชุดเท่าไรก็ขาดหลวงพ่อก็อธิษฐานในตะคดเอวนี่แหละเอาไปชุดมาวัดทุ่งได้อันนี้ผมไม่ให้หลวงพ่อและคนขับรถผมขอไว้เลยเห็นไหมขอไว้เลยอัศจรรย์มันเห็นความอัศจรรย์คนขับรถนี่แหละจึงบอกว่าความดีของท่านครูบาอาจารย์นั่นเนี่ยจึงบอกว่าจะไปหาที่ไหนอะนั่นนะที่จะมาเหมือนครูบาอาจารย์ของพวกเราใช่ไหมนั่นนะสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเขาทำกันมานานนั่นนะผลิตพระอรหันต์ยังก็เป็นพันใช่ไหมยังก็เป็นพันองค์นั่นนะกระดูกเป็นพระธาตุหลวงปู่บางองค์จะตายก็ไปลาเขาบอกอยู่ทางนู้นนะท่านไปหาพระธาตุที่ทางอะไรอ่ะทางจังหวัดเลยไปทางเขาจำไม่ได้นะไอ้ตำบลเนี่ยหลวงปู่ไปตัดฟืนมาเลี้ยงไว้แล้วก็ไปลาอาจารย์บอกจะล่วงลับแล้วจะไปแล้วแล้วจุดไฟแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วก็ดับไปเลยนะไฟก็ลุกนะไฟท่านไปก่อนไฟลุกนะเห็นไหมนั่นนะมีองค์จะเรียกว่าทางอะไรนะทางเมืองเลยเนี่ยทางข้างๆแม่น้ำโขงนั่นนะจึงบอกว่าความดีเนี่ยที่เราต้องรักษากันธรรมยุทธนิกายทำได้ทำถึงเห็นไหมดีทั้งนั้นหลวงปู่บุตรดาหลวงปู่สงฆ์เห็นไหมหลวงปู่พรมนั่นนะหลวงปู่ศรีอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมเป็น
ก็ไปบอกอาจารย์ว่าเขาไม่รู้จักเราเดินออกไปท่านก็พูดเขาไม่รู้จักเราพาลูกวัดก็ไปบอกอาจารย์อย่างนั้นไปนิมนต์มาอยู่ด้วยเห็นมาท่านก็มาตายอยู่ถ้ำมุนนาคก็เห็นมาครูบาอาจารย์ท่านมีดีไงโอ้วัดนี้เขาไม่รู้จักเราเราก็ไม่อยู่อะไรต่ออะไรนี่แหละเห็นมาท่านถ้าพูดแค่นั้นน่ะพานั้นมีบุญเนาะเจ้าวาดอยู่ในป่าในถ้ำอะไรต่ออะไรใช่ไหมพระครูไปดูถูกลุงพระป้องใช่ไหมทีนี้ก็นั่นน่ะพอลุงพระป้องตายพอพอเขาจะไปเปิดประตูเปิดเองโอ้ยพระศพเป็นจังกระทองคำรัศมีต้องขอขมานะนั่นน่ะเห็นมาเนี่ยพวกพระครูเขาไม่รู้นะเห็นมานั่นยังว่านี่น่ะพระไตรปิฎกข้างนอกพระไตรปิฎกข้างในนั่นน่ะพระไตรโพธิละใบลานเปล่านั่นน่ะใช่มั้ยนั่นน่ะมาแล้วโพธิละใบลานเปล่ากลับไปแล้วนั่นน่ะอะไรต่ออะไรไปธรรมะโอ้ยเรานี่พุทธเจ้าไม่ยกย่องเราเลยเราจบพระไตรปิฎกน่ะทำไปธรรมะต้องไปขอกรรมฐานกันเนนน่ะเห็นมั้ย ครูบาอาจารย์ก็ไม่กล้าให้กลัวจะมีทิฏฐิธรรมเนนก็ข้าน้อยมันเด็กๆไปขอกับครูบาอาจารย์เถอะอะไรต่างๆไม่มีใครเขาสอนผมแล้วผมจนปัญญา นั่นเห็นไหมให้ธรรมเนนสอนธรรมเนนก็ใช่ไหมให้ลงน้ำดิเนาะให้ลงน้ำเอาขึ้นมาลงไปอีกลงไปอีกก็ให้ขึ้นมาจนถึงจะป่วยปลายจมูกแล้วจะน้ำท่วมแล้วนั่นเนี่ยไม่ตอนสักทีแสดงว่าแกไม่โกรธไม่มีตัวตนเอามาคุยใช่ไหมที่บอกว่าไอ้ตัวมุดว่าเหี้ยเนี่ยมันมีช่องอยู่นี่แหละที่ว่าหกรูเนี่ยทวารหูตาเนี่ยจมูกนี่เนี่ยอุดมันให้หมดให้เหลือสองช่องพอนั่นน่ะพูดตอนเนี้ยโพธิละสำเร็จใช่ไหมคนมีบุญ จะสำเร็จอย่างนี้แหละคุณโยมเอ้าพวกเราทำไมมันเนิ่นช้ากันเหลือเกินมันเนิ่นช้ามากี่ล้านแล้วใช่ไหมกี่ล้านชาตินี่แหละเห็นไหมก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้นั่นนะ ที่บอกว่าหลวงพ่อสนองว่าเก่งๆก็ตายๆนั่นนะ ตายก็เพราะเก่งๆนั่นน่ะใช่มั้ยทุกคนต้องตายจริงเนาะผมก็เข้าใจพูดนั่นน่ะฮิตเลอร์เก่งๆก็ตายนั่นน่ะตายหมดนั่นน่ะไม่มีใครอยู่มีแต่ชื่อใช่มั้ย นั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนอง ท่านรู้ว่าท่านต้องตายแต่ท่านไม่พูดนะ
พูดให้เสียใจใช่ไหมเอาช่วยกันถมช่วยกันถมเร็วๆนะเดี๋ยวคนจะมาเยอะแล้วเราก็นึกว่าวันเกิดท่านจะมาเยอะคือวันตายนี่เองนายมาท่านพูดแล้วให้เป็นปริศนาธรรมให้รีบทำเขาแต่ก่อนนี้ตรงนี้มันเป็นป่ารกเลยท่านชอบทำให้มันป่าเหมือนบุมแมลงนั่นป่าต้นไม้เล็กไม้น้อยเยอะทีนี้น้ำท่วมมันตายอ่ะตายเยอะก็เลยเอาดินมาถมเลยถมเป็นลานทำไปเลยนั่นน่ะท่านชอบรักธรรมชาติแม่ลุงพ่อเราในสวนก็เงียบอยู่แล้วนะลุงพ่ออยากไปอยู่นู่นน่ะที่ไม่มีใครเห็นตัวยิ่งดีอยู่ในป่าในดงอะไรนั่นน่ะวัดสังฆทานก็ตะก่อนเนี่ยแถวเนี้ยมันเป็นในท้องร่องชาวบ้านนั่นน่ะหลวงพ่อต้องมาซื้อใหม่เราก็อาบน้ำตรงเนี้ยโอ้โหคันน้ำมันตายเขาไม่ปล่อยน้ำให้มาหลวงพ่อก็ไม่กล้าบอกใครว่าเราถูกกักน้ำต้อง4 ปีเห็นไหมความอดทนน้ำก๊อกก็ไม่มีน้ำบาดาลก็ไม่มีใช่ไหมแม่เรามันคนขี้ร้อน อาบน้ำเรื่อยเนี่ยคันนะตอนหลังคันก็ไม่กล้าบอกไอ้ลุงพ่ออีกเนี่ยเดี๋ยวท่านว่าเอาอีกใช่ไหมให้ทนนะคันมากๆเดี๋ยวไม่บวชซะดีมั้ง นั่นแหละเห็นไหมมันคันไปคันมานี่เป็นแผลเลยนะนั่นน่ะฝาดลานวัดไปที่ไหนก็ฝาดลานวัดตอนหลังกินยาไทยเลยหายเนี่ยกว่าจะหายหลายปีถ้าเจอหน้าหนาวมันจะคันไปหมดเลยน่ะเห็นมาเชื้อโรคอะไรก็มึงกินยาไทยหายกินอยู่นานเหมือนกันนั่นน่ะแต่แผลมือนี่เน่าเลยพระเห็นรังเกียจเลยเนาะนั่นน่ะไอ้เราก็นุ่มๆเนาะนั่นน่ะไปเดินทุดงก็เจอที่ไหนก็ฝาดอธิษฐานนั่นน่ะนั่นโลกกรรมหนูบอกนี่แหละโยมไอ้การปัดฝาดก็เป็นบุญบางคนเนี่ยแผลมันเน่าแถวเนี้ยเน่าเป็นวงเลยเป็นรูเจาะเข้าไปเลยแกก็ทำความสะอาดวัดเนี่ยรักษาไปด้วยอะไรไปด้วยหายนั่นนะหมดกรรมนั่นนะใช่ไหมโยมจึงบอกว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจริงๆนั่นน่ะชาติไทยยิ่งใหญ่เพราะช่วยเหลือกันจริงๆนั่นน่ะในหลวงคนเดียวทำไม่ได้ต้องราชการช่วยกันทั้งหมู่เราใช่ไหมเหมือนวัดวาก็เหมือนกันหลวงพ่อองค์เดียวไม่ได้เหนื่อยตายพอสนองก็อาศัยญาติโยมนี่แหละช่วยกันเป็นหูเป็นตามากันตลอดนะเห็นไหมปัดฟาดนั่นนะเบาแรงพระทางนี้ไปนั่นนะพระไม่ต้องมาฟาดลานธรรมนั่นนะก็ที่บอกว่าไอ้นกเหยี่ยวมันเชี่ยวลูกไก่ไงไก่วัดมันก็เชี่ยวผิดมันก็เอายาออก
ไปนอกวัดนั่นน่ะมันก็เลยตายไปไปเป็นนางฟ้านั่นน่ะนางฟ้านางสวรรค์นั่นน่ะเห็นมั้ยอันนี้ต้องดีเหมือนกันเอาย่าออกไปจากวัดอะไรต่ออะไรเนี่ยใจเป็นกุศลนั่นน่ะจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงสำหรับที่เขากล่าวไว้ที่เขาเห็นมาใช่ไหมนั่นน่ะมันนานแล้วนิทานปรัมปรามันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นั่นน่ะที่บอกว่าทำทองไว้อ้าวทำไมไม่มีคุณทรัพย์มั่งอ่ะน่ะมีเมืองแร่เมืองทองใช่ไหมพอเราไม่ได้ทำมาไว้นั่นน่ะบางคนน่ะเห็นว่าเขามีบางคนก็ถูกฆ่าตายใช่ไหมไอ้แร่มันดีทางภูเก็ตอ่ะอย่างนี้คนนี้ก็รวยแล้วเขาก็ใส่กระเป๋าไปขายเล็กๆน้อยๆขายทีละเล็กทีละน้อยมีคนซื้อเขารวยแล้วเขาก็ขายกิจการคนก็ไปทำเยอะๆไงก็เลยคนรู้เขาก็ฆ่ากันน่ะเห็นมานั่นน่ะจึงว่ามันมีทรัพย์มันเกิดทรัพย์ที่แกอะไรเงี้ยนั่นน่ะจึงบอกว่าบางที่มันไม่มีคุณทรัพย์นั่นน่ะแร่เนี่ยมันมาได้จริงๆมาจริงๆหลวงพ่อผมเนี่ยผมตามหินอ่อนเข้ามาในถ้ำกิตนานะพ่อบอกมันยังอ่อนอยู่ต้องเอาไว้ก่อนต่อไปมันจะแก่หินมันจะแข็งคือความร้อนข้างล่างมันร้อนนั่นน่ะความร้อนมันจะบ่มให้หินอ่อนตัวเนี้ยได้แข็งขึ้นจะได้มีราคานั่นแหละมันหนีเข้ามาในวัดได้ก็ที่บ่อพลอยใช่ไหมมันใหญ่มันเข้ามาในโบสถ์มันหนีเข้ามาในโบสถ์ไอ้บริษัทมันก็อยากจะสร้างให้ใหม่เห็นไหมอยากจะสร้างให้ใหม่เขาก็ไม่เอานั่นน่ะอยากให้ทำให้ทุบโบสถ์จะได้เอาพลอยเป็นอย่างเงี้ยมันไปได้แร่มันเป็นของเพื่อนกันไปเอาแร่มาเนี่ยนานนะตั้งเราเป็นคฤหัสถ์ฟังข่าวแต่โอ้ไอ้นี่มันหักหลังกันก็บอกว่าไอ้นั่นละมีแร่อ้าวมันเอาแร่ไปขายแล้วมันก็เลยแกล้งเพื่อนตำรวจก็มาเปิดดูมีแต่งูไปหมดเลยมันไม่เป็นแร่ก็เลยไม่โดนจับเป็นมาแร่มันแปรธาตุได้แปลกเนี่ยเขาก็เล่าในวิทยุขอให้มันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันดลใจให้มันเป็นอย่างงู้นอย่างนี้เถิดมาเป็นได้นี่แหละโยมยังบอกซึ่งว่าขุดแล้วไม่มีสินเนี่ยพอเจอแล้วก็เท้าเหยียบไว้พอเดี๋ยวเพื่อนก็จะได้ก้มไปหยิบอ่ะหายอ่ะนั่นเห็นไหมยกเท้ามาไม่มีอ่ะนั่นเขาก็เล่ากันแถวเมืองจันทร์นี่แหละเห็นไหม
นั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้เลยคุณโยมจึงบอกว่าคนทำพวกเนี้ยถ้ามีศีลแล้วมันดีทำไร่ก็ดีมีศีลห้าแค่ศีลห้าเทวดาก็ทรงเสริมว่าไม่ต้องใส่ปุ๋ยข้าวโพดกระดอกใหญ่แกเล่านะเอาข้าวไปทำบุญทุกวันไงเอ้ไอคนนี้มันจะมาลักกับพระเรามั้งเนี่ยนั่นน่ะแกมีภาวนาเอ้ของเองไม่ต้องใส่ปุ๋ยมันก็ดอกใหญ่นะข้าวโพดเนาะอะไรต่ออะไรแกเล่านั่นน่ะเห็นไหมคนเราขอให้จริงขอให้จริงในกุศลของเรานั่นมั่นในกุศลของเรานั่นน่ะความดีนะเห็นไหมลำบากบางคนลำบากก็ต้องทนนั่นน่ะเพราะเราทำของเรามาใช่ไหมน่ะเรานึกอย่างนั้นนะนั่นน่ะเรายังมีเสื้อผ้าเรายังมีบางคนมีรถใช่ไหมนั่นน่ะแปะทำไมมายืนร้องไห้โอ้มันขาดทุนหมดตัวแล้วแป๊ะมีลูกหลานเปล่ามีนั่นน่ะแป๊ะมีนั่นน่ะเห็นมาทุกอย่างแต่ปีนี้มันไม่ได้กำไรอยากตายดีกว่าโอ้แป๊ะมาแต่ตัวเนาะไม่ตัวเปล่าๆมาเกิดนั่นน่ะแป๊ะก็ได้สติทีเนาะนั่นน่ะที่บอกว่าบุหรี่เหล้ามันไม่มีวิตามินนั่นน่ะคนเข้าวัดมาฟังเลิกเลยนั่นน่ะเห็นไหมบางคนบางคนจ้างก็ไม่เลิกเห็นไหมไม่มีวิตามินกูก็กินนั่นน่ะกินแล้วก็ตีกันนี่นะทะเลาะกันนั่นน่ะจิตใจคนนี่น่ะจึงบอกว่าเห็นไหมดุยิ่งกว่าแตนกระตออีกใช่ไหมมันดุเกินมันดุเกินนั่นน่ะมนุษย์มันดุเกินมนุษย์นะต้องไปอยู่ตะแลงแกงใช่ไหมนั่นน่ะที่หลวงพ่อสนองบอกว่านักโทษประหารจะตายจะโดนประหารชีวิตคนผู้คุมก็พอดีนั่งสมาธิได้สมาธิไงนี่ก็นี่เธอไม่มีที่พึ่งแล้วเนาะไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นแล้วเอารัตนตรัยถือศีลห้าภาวนาไว้นั่นน่ะเดินแบบไม่สะทกสะท้านไปเข้าหลักประหารนั่นน่ะยิงไม่สะดุ้งเลยนึกว่าไม่ตายอ่ะเห็นไหมคอเกอไม่ตกตัวแข็งภาวนานั่นเห็นไหมไอ้คนที่กลัวนี่เห็นไหมเดินไปไม่ได้ตัวมันอ่อนหมดนั่นเหมือนในเด็กๆร้องไห้นะตัวมันอ่อนพอเวลามันร้องไห้มันดื้อเลยนะดื้อกับพ่อกับแม่ปุ้มก็จะล่นนั่นแหละแขนเขินมันอ่อนหมดเด็กๆนั่นน่ะคนที่กลัวตายครับนั่นน่ะเห็นมาจะเป็นอย่างนั้นน่ะเขาอ่อนพอในนั่นในนี่ต้องเข้ามาประหารอะไรเงี้ยแต่คนที่ฝึกสมาธิกับได้สมาธินะThank you.
เหมือนคุณตอนแกสีนั่นน่ะคุณตอนแกสีนี่ก็แกเป็นลูกเศรษฐีเนี่ยทีนี้ก็แกอยู่บนปราสาทเหมือนว่าปราสาทสูงๆแกก็มองเห็นทั่วน่ะเศรษฐีเนี่ยจะสร้างเหมือนหอคอยให้เอาไว้ดูไปไกลๆอ่ะนั่นน่ะดูวิว ลมมันก็พัดดีนะทีนี้คุณดอนเกษีก็เห็นนักโทษก็เขาเอาไปจะไปฆ่าด้วยบุญกรรมที่เคยเป็นเนื้อคู่กันมานั่นน่ะนางก็ให้คนใช้เอาตังค์ไปไปถ่ายตัวคนนี้มาคนนี้มันก็เป็นโจรที่มันไม่ยอมกลับตัวไงอยู่กับคุณดอนเกษีไม่นานก็ออกอุบายเลยตอนที่เราจะมาเนี่ยเราก็บนบานเทวดาไว้ว่าต้องไปลำ บนภูเขาอ่ะมันยอดเขาอ่ะคิดจะหนีแล้วบอกให้ภรรยาแต่งตัวให้สวยเพชรพลอยอะไรต่ออะไรไปทีนี้ก็ใส่ไปใส่ทองไปไปไล่ลำบูชาเทวดาทีนี้ก็คิดจะฆ่าเมียพอดีครับ ปากก็ปากไม่ดีไงปากไม่ดีก็พูดให้ภรรยาฟังเนี่ยภรรยาก็อ่อนใจเนาะเนี่ยเห็นไหมคนไม่รู้จักคุณคนอ่ะเห็นไหมก็เลยก็คุณทนเกษีก็บอกอย่างนี้ก่อนเราจะตายก็เราก็จะไล่ลำให้ ให้พี่ดูอะไรต่ออะไรนี่ก็อันนี้เผลอสินะเผลอก็ผักสามีตกเขาตาย ทีนี้จะกลับบ้านก็อายพ่อแม่นั่นน่ะก็เลยไปดีกว่าไปหานักบวชดีกว่าไปบวชนั่นน่ะไปบวชเป็นฤาษีเป็นนั่นน่ะเป็นนักพจน์ดีกว่า ทีนี้ก็ยังไม่เจอฝ่ายพุทธองค์ใช่ไหมคุณทนเกษีนี่ปัญญาดีท่องได้หมดสูตรของนิคอนอะไรฤาษีก็ดีไปไล่จนหมดลัทธิต่างๆมาไล่กับคุณทนเกษีสู้ไม่ได้ ตู้คุณทนไม่ได้นั่นน่ะทีนี้ก็นางก็จะเอากิ่งว่าน่ะมาปักไว้ถ้าใครอยากจะมาโต้วาทีก็ให้ไปถอนกิ่งว่าออกแล้วได้มาโต้วาทีกันก็นั่นน่ะเอากิ่งว่าเป็นสัญลักษณ์ทีนี้ก็ มานานแล้วภาษาลีบุตรก็คงเข้าฌานคงไม่ติดสมาธิของท่านนั่นแหละท่านก็ผ่านมามาคุยกันคุณดอนเกษีก็ท่องให้ฟังบอกว่าหมดแล้วยังหมดแล้วบอกว่าแล้วภาษาลีบุตรก็ถาม 1 ไม่มี 2 น่ะมันคืออะไรนั่นน่ะเท่านั้นน่ะคุณทนเกษีก็ตีไม่ออกเลยถ้าเราแพ้
ถ้าเราแพ้เราจะยอมเป็นลูกศิษย์เนี่ยนั่นน่ะทีนี้ก็นึกไม่ออกว่ามันอะไรหนึ่งไม่มีสองนั่นน่ะใช่ไหมหนึ่งไม่มีสองก็จิตเนี่ยมันเป็นหนึ่งจิตมันเข้าถึงเอตคตา ลมเอตคตาจิตเนี่ยจิตมันเป็นหนึ่งนั่นน่ะที่ว่าจิตนิพพานจิตที่ท่านบอกว่าใกล้นิพพานเดียวภาวนาเนี่ยเข้าออกสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าจิตสงบเนี่ยเหมือนนิพพานน้อยๆนั่นน่ะเห็นไหมกุณฑลเกสีก็กราบเลย ขอเป็นลูกศิษย์เดี๋ยวนะก็เลยได้มาบวชเป็นภิกษุณีคุณดลเกสีก็เป็นภิกษุณีองค์นั่นน่ะนึกสลดใจใช่ไหมชาตินั้นต้องฆ่าสามีอะไรต่ออะไรไม่อยากเข้าไปหาพ่อแล้วนั่นเห็นไหมคนเราเนี่ยผิดกันมา ไม่รู้กี่ร้อยชาติพันชาติใช่ไหมแสนชาติเนี่ยเราผิดอะไรมามั่งก็ไม่รู้เราถึงยังไม่ยอมไปนิพพานเนี่ยนั่นนะได้ไหมโยมลองนึกดูถ้าเราระลึกชาติได้มันสยดสยองเนาะนั่นนะฆ่ากันฆ่าเองนั่นนะได้ไหมอีกคนหนึ่งก็เหมือนกันนะที่บอกว่า พระไปอยู่ป่านั่นน่ะพุทธองค์ก็ให้ไปอยู่ป่ากันป่าอันธวันนั่นน่ะที่บอกว่าป่าเนี้ยมันเงียบสงบทีนี้ก็พระองค์หนึ่งก็อยากไปมั่งเขาลือว่า ผู้หญิงคนเนี้ยรู้ใจพระเอาถ้ารู้ใจจริงๆพรุ่งนี้แต่สมมติว่าพรุ่งนี้ถือแกงมานะถือแกงมาเช่นสมมติว่าแต่คนไทยก็แกงอมยอกันแล้วกันนั่นน่ะมานางก็ถือมาจริงๆโอ้โหเย้มันบังเอิญนะมั้ง พอพรุ่งนี้ก็เอาอีกถ้านางถืออะไรมาที่เรานึกเราจะเชื่อไงทีนี้ตายแล้ววะพรุ่งนี้นางก็ถือมาอีกโอ้โหไม่ไหวแล้วเรานี่จะอยู่ไม่ได้แต่ละมั้งคิดอะไรก็กลัวนางจะรู้ไง ไปกราบพุทธองค์พุทธองค์บอกไปเถอะ ท่านจะได้บรรลุธรรมนั่นน่ะท่านจะได้ทัตธรรมที่นั่นน่ะทีนี้ก็ไม่ให้นึกเลยไม่ให้คิดออกไปข้างนอกพุทโธพุทโธพุทโธจนรู้ธรรมขึ้นมานั่นน่ะผู้หญิงก็โอ้ ผู้หญิงนี่เคยฆ่าเราโยมคนเนี้ยเคยฆ่าเราไว้นั่นก็รู้เลยพอได้อนาคามีก็รู้เลยว่าโอ้โยมผู้หญิงแต่มีอยู่ชาติหนึ่งที่เหมือนยังว่าอโหสิกรรมกันก็เลยมาเจอกันนั่นน่ะก็เลย อโหสิกรรมกันนั่นน่ะเห็นไหมเพราะนางคนเนี้ยทำให้พระองค์เนี้ยใจออกไปไม่ได้กลัวอายเขาอายว่ากลัวโยมผู้หญิงจะรู้นั่นเห็นไหมทีนี้ก็โอ้โหเคยฆ่ากันมาเป็นต้อง400 กว่าชาติหรือไงเห็นไหม
มาเจอกันอโหสิกรรมนะชาติสุดท้ายเห็นไหมนี่แหละจึงบอกว่าถ้าพระพุทธองค์ไม่รู้นะนั่นแหละพระองค์เป็นสัพพัญญูไงนั่นน่ะก็ไม่รู้สินะกลัวก็หนีดีกว่าอ้าวมาเกิดอีกนั่นน่ะไม่ได้ใช้นี้ไม่ได้โหสิกรรมน่ะเห็นมั้ยนั่นพระโมคคัลลาท่านจะไม่ใช้นี้เขาเหรอเนี่ยพุทธองค์ทำไมพูดอย่างนี้นะเรามีหนี้ยังไงนั่งดูก่อนโอ้เคยทุบตีพ่อแม่ไว้นั่นนะหมายว่าเคยฆ่าพ่อแม่อะไรเงี้ยคงไปตกนรกนั่นนะเห็นไหมทำไมดำมามันมาตีก็ให้ตีนะก็ได้อาศัยฌานนั่นออกนอกตัวไปจิตออกนอกไปนี่มึงตีไปเถอะมันก็ไม่เจ็บเนาะเนี่ยเพราะว่าจิตมันไม่เข้าไปที่ตัวไอ้พวกนั้นมันก็ดีใจอ่ะพระโมคคัลลาก็ไม่สู้หนีเรื่อยใช่ไหมเนี่ยหลวงพ่อใหญ่ท่านพูดหนียังกับนกกับหนูเหาะไปได้เนี่ยแต่ก็ไม่พ้นกรรมไม่ได้ต้องใช้กรรมนะต้องใช้นี่ให้ได้ใช้นี่แล้วถึงจะเข้านิพพานนั่นเห็นไหมคนเข้านิพพานนี่เหมือนว่าหมดนี่กรรมนั่นภาวนาจนหมดนี่กรรมเห็นไหมจึงบอกว่าน่าคิดนะโยมนะพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่ของเล่นใช่ไหมเอาเงินมาซื้อทั้งแผ่นดินนี่ก็ไม่ได้ไปนิพพานไม่ได้มันไม่รู้ไปทางไหนใช่ไหมต้องเอาใจรู้ไปนะใช่ไหมตัวรู้ไปตัวเฉยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะคนเราจะมากล่าวตู่กันง่ายๆใช่ไหมเรื่องศาสนาเรื่องอะไรเนี่ยเราก็ต้องนึกต้องใจหนักแน่นนั่นแหละที่บอกว่าอาตมาบอกพูดให้กำลังใจพระบอกว่าใช่เหมือนนักเรียนนั่นแหละบางคนก็แตกแถวไปพุทธเจ้าเรายังมีอีกหลายองค์เนาะนั่นแหละพุทธเจ้าก็ยังมาโปรดอีกใช่ไหมเราแตกแถวไปก่อนเนาะไปตกนรกก่อนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเพราะเขาไม่เชื่อนะใช่ไหมคนที่เชื่อยังมีเยอะนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายเชื่อกันเยอะนะเราต้องนึกถึงความดีมันไม่มีมหานิกายธรรมยุทธ์ได้เถียงกันทะเลาะกันนั่นนะใช่ไหมพุทธะดวงเดียวกันนั่นนะพุทธะพุทโธดวงเดียวกันกินข้าวคะอิ่มเดียวกันนั่นน่ะใช่ไหมกินข้าวเฉยๆก็ไม่ได้ต้องมีน้ำใช่ไหมมีน้ำแกง นั่นน่ะเหมือนกันเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าอย่าทะเลาะกันนั่นน่ะใช่ไหมพี่น้องกันนะถ้าเลือกอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันใช่ไหมไม่ต้องว่าคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีนั่นน่ะขอให้ใจเราดีกันนั่นน่ะมันพลาดไปแล้วมันลื่นไปแล้วนะน่ะเราต้องนึกอย่างเงี้ยอภัยกันพุทธบริษัทต้องอภัยกันน่ะหลวงปู่บุตรบอกพุทธบริษัทมีอภัยกันอภัยทานนั่นน่ะแล้วก็จะได้ไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องอะไรในกอไผ่ใครทำใครก็ฮะใครเหยียบหนามก็เจ็บเองใช่ไหมโยมนั่นน่ะใครกินก็อิ่มนั่นน่ะนั่นน่ะใครไม่กินก็หิวนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นลูกผู้หญิง
ก็ดีลูกผู้ชายก็ดีนั่นเนี่ยเราก็นึกว่าเราทำดีไว้โอ้โหเห็นไหมจะเอาเงินเต็มแผ่นดินทองเต็มแผ่นดินมาซื้อบุญเราไม่ได้นั่นน่ะท่านบอกมันซื้อไม่ถูกไม่ได้นะเห็นไหมโมทนากับได้เห็นไหมโมทนาความดี โมทนาความไม่ดีครับได้บาปอีกนะมันบอกว่าโยมบาลบอกน้ามึงสมมุติอ่ะมึงไปฆ่ากันนอกวัดนะไปมึงไปฆ่ากันที่ไหนก็ไปยังมาฆ่ากันในวัดเนี่ยโยมบาลมาเข้าฝันคนนั้นไงเนี่ยถ้าไม่ปรารถนาโพธิสัตว์ตกนรกนะโอ้โหเราเสียวเลยเนาะมึงอยากฆ่ากันไม่ฆ่ากันที่อื่นโยมบาลไม่ให้พูดนะนั่นน่ะเห็นไหมโอ้โหละเอียดเหลือเกินน่ะเห็นไหมใครจะมาเมตตาถ้าโยมบาลใช่ไหมนั่นน่ะไม่อยากให้ตกนรกกันเลยแต่ลูกหลานทำกันนี่ใช่ไหมโยมนั่นแหละน่ะอย่าไปกินเหล้านะลูกนะ อย่าไปเล่นการพนันนะอย่าไปตีกันนะกูก็จะตีมันเชื่อเพื่อนใช่ไหมไม่เชื่อพ่อแม่เป็นอย่างนั้นเชื่อพ่อแม่ก็ไปดีสิเนาะนั่นน่ะทุกคนเนี่ยใครเล่าจะเห็นไหมพ่อแม่ไม่เคยเอากวดทรายให้เรากินเลย นั่นน่ะของบุตรบาดไม่อยากให้กินแม่กินเองพ่อกินเองนั่นน่ะของจะเสียนั่นน่ะให้ลูกกินดีๆกลัวลูกจะเจ็บจะป่วยเห็นไหมนั่นน่ะท่านบอกนี่แหละจึงบอกว่าใครล่ะใช่ไหมใครรักเรานั่นน่ะใครรักเราไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ไง นั่นน่ะจึงบอกว่าคุณพ่อคุณแม่นึกไปเถอะมันไม่มีวันจบสิ้นเนาะพ่อแม่นู่นน่ะโสดาขึ้นมานั่นจึงจะคิดถึงพ่อแม่รักพ่อแม่เห็นไหมมาบางคนเนี่ยยังเห็นผิดอยู่ไงเอ้าเอาแม่ไปเลี้ยงมั่งแม่เดินไม่เก่งแล้ว แม่เขาดีใจแม่เราได้เลี้ยงแม่เห็นไหมแม่ก็ภาวนาเก่งโอ้โหลงไว้ท่านนานเห็นไหมพอกลับมาอยู่กับแฟนโยมสองคนนั่นน่ะเห็นไหมแม่ภาวนาทุกวันเลยหลวงพ่อสนองคนนี้ไม่ต้องไปสอนกันแล้วต่อไปแกรู้ธรรมของแก เองเนาะบอกไว้เลยเห็นไหมคนมีปัญญาคนมีบุญนั่นแปดสิบห้าแล้วก็ไม่หลงเห็นไหมไม่ต้องพยุงเลยนั่นเห็นไหมเขามีบุญนั่นนะโยมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจึงบอกว่าเหนือเงินเหนือทองเนี่ยบุญ บุญกุศลนั่นเนี่ยบุญภาวนาเหนือเงินเหนือทองนั่นน่ะที่หลวงปู่นั่นว่าแหละคนไม่พูดกับพ่อแม่ลูกเกิดมาเป็นใบ้สี่คนน่ะที่หลวงพ่อธรรมาธิวัฒน์เนี่ยนะแต่ก่อนนี่แกเป็นยศเจ้าคุณอะไรไม่รู้ที่ก็สอนยุบหนอพองหนอองค์แรกนะ วันหลังท่านก็มาคุยไงมาคุยกับหลวงพ่อสังวานตอนจะตายเห็นไหมหลวงพ่อสังวานก็นับถือเป็นอาจารย์ทีนี้แกจะตายก็มาปรึกษานั่นน่ะหลวงพ่อบอกองค์นี้เขาเข้าพาละได้พาละห้าได้นั่นน่ะเห็นไหมเข้าสมาธิของแกเข้าฌานนอกฌานได้
อย่างนี้แหละเห็นมาขนาดหลวงพ่อใหญ่บอกว่านั่นน่ะก็พี่ชายตายหลวงพ่อทั้งวันเอาจิตของท่านไปพูดในพี่ชายได้ไอ้หลานสาวโอ้โหลุงเราเก่งนี่เนาะไม่รู้หรอกว่าลุงเก่งนั่นน่ะเห็นมาก็แม่ชีไปดูรูปปั้นนึกว่าตัวจริงเห็นหลวงพ่อใหญ่มองหนูใหญ่เลยสงสัยใส่เสื้อไม่เรียบร้อยแม่ชีว่ากลับออกมาโอ้ยรูปปั้นเห็นมาบอกว่าแสดงฤทธิ์ให้ดูนั่นทีนี้บางคนไปวัดทุ่งคุยใหญ่เลยเอ๊ะทำไมหลวงพ่อก็คุยก็ท่านก็อยากคุยกันไปคุยกันมาวันนี้ทำไมหลวงพ่อคุยไม่คุยเลยเงยหน้าขึ้นมาโอ้ยรูปปั้นหลวงพ่อทั้งวันนั่นน่ะคนแก่ๆเนาะนั่นน่ะเขาปั้นไว้เหมือนหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะบอกว่าเห็นมาความดีของท่านพวกเราเอาโกยไปแบกหามไปความดีของพระอริยเจ้านั่นน่ะเอาพกไปให้ได้นั่นน่ะทูลหัวไปให้ได้นะในดวงใจเรานั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะมันไม่มีอะไรจะไปทูลหัวไปได้มีแต่คุณธรรมนี่น่ะใช่ไหมโยมถ้าเราได้วันนี้พรุ่งนี้เราก็รวยวันนี้พรุ่งนี้เลยยิ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งอีกเนาะนั่นน่ะมันสุขใจนะโอ้พี่เขาจนแต่ใจทำไมเขาดีเหลือเกินคนนี้ไปเจอเขาบอกว่าโอ้ยบ้านเขาก็จนเนาะแต่นั่นแหละโสดาบางทียังไม่น่ะหลวงพ่อบอกถ้าคนนี้ลูกเขาโตขึ้นมาลูกเขาจะช่วยได้เนี่ยหลวงพ่อพูดไม่ผิดอ่ะที่ท่านพูดไว้นั่นผิดน้อยนั่นท่านดูเอาไว้โอ้ยถ้าหนูมีตังหนูช่วยนะนั่นคนนี้สงสารเป็นช่างดัดผมเขาก็ทุกข์นะไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้แต่งงานนะเนาะคนก็คอยแกล้งอะไรต่ออะไรเอ๊ะเราโยมจะไปไหนอ่ะนะใช่ไหมเออไปไหนไม่ได้ก็มาถือศีลในวัดก็แล้วกันนั่นน่ะเขาคงบังคับโยมมั้งไม่รวยอ่ะนั่นน่ะใครก็แกล้งนั่นน่ะเห็นมาทำไมทำมาเออไปคุยกับคนนี้แหละคนโคราชด้วยกันโอ้ยรักกันเหมือนพี่น้องเลยบอกว่าคนนี้ก็ใส่บาตรไม่หยุดทำทานไม่หยุดไอ้ช่างไอ้คนมีตังไปเสริมสวยพี่เรามันบ้าทำบุญหมดนะมันประสาทอะไรต่ออะไรไอ้น้องสาวไม่ทำเห็นไหมวันเนี้ยหนูเลี้ยงมามันก็ไม่ว่าหนูดีเลยนะพอเงินหมดมันก็ไม่ว่าเราดีเห็นมาจึงบอกว่านี่เนี่ยคนเราอ่ะนับถือกันด้วยเงินทองไม่ได้นับถือกันด้วยศีลธรรมคานกันมายังไม่รักกันเลยเห็นมั้ยนั่นน่ะเราแล้วเห็นมั้ยเนี่ยมันกาลียุคขึ้นมาเรื่อยใช่ไหมถึงว่าน่าสงสารเนาะเราถึงว่าทำที่พักเอาไว้เนาะเผื่อใครมีบุญกัน
เขาก็ไปอยู่เองเนี่ยปฐุมวดีนั่นนั่นเห็นไหมภาวนากันไปภาวนาตายกันนั่นเห็นไหมมันเห็นไหมที่มันดีนั่นเนี่ย ถ้าเราทำได้อะมันก็บุญเนาะบวชมาต้องครั้งแรกโอ้ยไองานอย่างนี้มันต้องครูบาอาจารย์ท่านยังบวช 4-5 พรรษาคิดเลยอยากเลี้ยงคนชราอยากทำคนถือศีลจะได้ไปอยู่ไปภาวนามันอยู่ในหัวใจเลยโยมแต่มันยังทำไม่ได้ใช่ไหมทีนี้โยมเขาให้ที่ไว้ถ้าหลวงพ่อทำได้หนูให้เป็นร้อยก็ได้ที่เขาเป็นพันๆนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็ไม่มีลูกเห็นไหมขอให้เราพูดให้ดีนั่นน่ะเห็นไหมพูดไม่ดีใครจะมาให้ใช่ไหมใจร้อนนั่นน่ะใจร้อนต้องอดทนนั่นน่ะเห็นไหมจะไปขอลูกสาวเขาพุบพับเขาก็ต้องดูใจเราใช่ไหมนั่นน่ะแต่บอกถ้าหลวงพ่อสามารถไปอยู่เดี๋ยวดูให้เป็นร้อยๆก็ได้นั่นเขาว่าเห็นไหมนั่นน่ะเพราะเขาไม่รู้จะไปข้างในเราก็บอกโอ้ยยอมเอาเก็บไว้นั่นแหละยอมก็ฝากไว้กับวัดนี้อยู่แล้วเราก็ว่างกันนั่นเห็นไหมชีวิตที่มันได้มาเดี๋ยวเจ้าพ่อนิวเคลียร์มันก็มากวาดกันไปเองใช่ไหมนั่นนะเจ้าพ่อนิวเคลียร์นั่นนะให้มันดื้อกันไปนั่นนะให้เด็กนักเรียนใช่ไหมมันไม่รักพ่อรักแม่เดี๋ยวเถอะเจ้าพ่องูเห่ามันจะมาฉกกัดเราละนั่นนะไม่ต้องว่าใครเนาะเนี่ยให้เราส่งเสริมอีกเดี๋ยวตกนรกนะให้ว่าคนนู้นคนนี้ใช่ไหมนั่นนะคุยให้ยอมง่วงหายง่วงนอนนะยอมเนาะอย่าไปคิดว่ามันเป็นอะไรเลยนั่นน่ะคิดว่าไอ้สิ่งดีๆเราก็เอาไว้นั่นน่ะใช่ไหมนั่นน่ะไหว้พระสวดมนต์เรานั่นน่ะจึงบอกว่าคนบางคนน่ะฟังรายการธรรมะป้าคนนั้นเราก็ไม่ได้โทรศัพท์ไปหาแกนานนะแกบอกว่าแกก็เดินไม่ได้แกบอกว่าแกฝันว่าตัวแกเนี่ยมันเป็นเครื่องทรงลิเกหมดเลยนะเหมือนเครื่องทรงลิเกบอกนั่นแหละว่าถ้ายอมดับนิมิตของยอมไม่ได้ยอมตายก็ไปเป็นเทวดานั่นแหละใช่ไหมถ้าดับได้ยอมก็ไปนิพพานเนี่ยนะดับนิมิตนี่แหละคุณยอมจึงบอกว่าเห็นไหมแต่เจ็บป่วยลูกพ่อสนองทำเอาไว้ทำเครื่องทรงเอาไว้เห็นไหมได้ปลอบใจบางคนเนี่ยสามีก็ตายลูกก็ตายอยู่คนเดียวเห็นไหมใหม่ๆ มันก็ต้องว้าเวที่นะนอนหลับตาก็ตายคุณนอนอยู่บ้านคนเดียวนั่นแหละโยมพุทโธพุทโธนั่นแหละเป็นเพื่อนเห็นไหมไม่มีอะไรอ่ะเป็นเพื่อนเราใช่ไหมก่อนเวลาตายไปนอนในโรงคนเดียวไอ้สามีก็แค่จับรูปหน้าเท่านั้นเองใช่ไหมแล้วก็ต้องไปจากกันนะแล้วก็นึกนี่มาเผามาตายกันอยู่อย่างนี้แหละนั่นน่ะเอาอะไรไปกันได้ใช่ไหมหลวงพ่อสนองบ้าหอบฟัง
โอ้กรรมนี้ลุงป้าเห็นไหมบ้าหอบฟังนั่นเนี่ยพอแล้วเราก็ตายไปกับฟังนะถ้าฟังมันไหม้เราก็ตายไปกับฟังพอเราหอบไม่หยุดนั่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคำพุความหมายลุงป้าสนองนะท่านพูดนะมีความหมายนั่นเนี่ยเงินทองก็เป็นแค่กระดาษเป็นแค่เศษเหล็กเศษทองนั่นน่ะท่านพูดแค่นั้นเองนั่นน่ะใจของพระน่ะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องเอาอะไรนั่นน่ะแค่ข้าวบาทเดียวอิ่มเดียวมันก็มีความสุขของท่านน่ะนั่นน่ะเดือนหนึ่งกินหนึ่งก็ได้นั่นน่ะท่านทำเอาไว้แล้ว7 วันสบายนั่นน่ะเห็นมาท่านฝึกเอาไว้ดีแล้วนั่นเจ้าพองูเห่ามาเมื่อไหร่เราจะไปกันข้างไหนใช่ไหมนั่นน่ะพญานาคมาไม่เป็นไร ยังหลบๆซ่อนๆใช่ไหมเจ้าพองูเห่ามาแล้วโอ้โหพ่นพิษไปทั่วเลยยุ่งเลยใช่ไหมนั่นเจ้าพ่อนิวเคลียร์ร้ายยิ่งกับใครทั้งสิ้นใช่ไหมโยมนั่นน่ะเป็นอย่างนั้นนะนั่นมันสู้ปลาหายเดียวก็ไม่ได้มนุษย์ใช่ไหมนั่นน่ะใช่ไหมปลาหายเดียวมันยังเลี้ยงกันนั่นน่ะมันยังสัมพันธ์ทำไมตีกันได้ไอ้เจ้าพ่อมาหมดเลย นั่นใช่ไหมโยมอาตมาก็พูดให้พระกำกับนะบอกนั่นแหละพระจะได้ไม่เครียดใช่ไหมนั่นโอ้เราเก่งเก่งก็ตายไม่เก่งก็ตายอยู่ไม่ถึง108 ปีอ่ะใช่ไหมนั่นใช่ไหมโยมน้อยคนเดียวนี้เห็นไหมอยู่ถึง108 ปี109 ปีอะไรไม่ได้นั่นยากไม่คนมีศีลมีธรรมสมัยก่อนนั่นอยู่ได้หลวงปู่หินเนี่ย125 ปีหลวงปู่น้อยอยู่ได้200 กว่าปี229 ปีนั่นน่ะร่างนี้มันเก่าแล้วเขาก็ว่าหลวงปู่ไปเปลี่ยนร่างแล้วคนท่านอยู่เวียงจันทน์น่ะ เดี๋ยวตีสี่ตีห้าไปนู่นไปที่พงศักดิ์ก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ไปสักทีไปสักหน่อยเดี๋ยวเสร็จนี่ก็ต้องไปอีกเนาะนั่นเห็นมาครูบาอาจารย์เห็นมางานท่านเยอะเนาะนั่นน่ะปลูกป่ากันเห็นไหมสร้างโบสถ์หลวงพ่อนันอะไรตาอะไรนี่แหละทำเอาไว้ให้ญาติโยมนั่นแหละสร้างวัดสร้างวาให้ลูกท่านเล่นกรรมฐานเนาะโยม นั่นใช่ไหมไม่ได้ไปเล่นกอล์ฟใช่ไหมนั่นแหละสร้างวัดสร้างวานั่นน่ะนั่นน่ะปลูกต้นไม้ไว้นั่นน่ะบ่อทองบ่อทอง
ทำกันนั่นแหละเข้าคอร์สกันไม่ให้หยุดไม่ให้ยอมหยุดสิเนาะถ้ายอมว่างก็ไปกันสนามชัยมั่งป่าแดงมั่งใช่ไหมนั่นแหละให้มันงวดเข้างวดเข้าจิตมันจะได้มันจะได้ไม่ต้องไปอยู่กับวังวนนั่นแหละวังวนนี่มันลำบากเนาะนั่นแหละพอมาเจอกันโอ้โหยอมวะเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะหน้าตาดำหมดเห็นไหมบอกโอ้โหหนูแก่ขนาดนี้แล้วบอกถ้ายอมไม่บอกนี่จำไม่ได้เลยเห็นไหมเห็นไหมศึกไป30 กว่าปีแล้วมั้ง20 กว่าปีเห็นไหมไปทำไรอ้าวตะก้อนมันตัวขาวๆใช่ไหมพอไปอยู่ป่าเห็นไหมทำไร่ทำนาเห็นไหมเหมือนแกกินหมากด้วยเห็นไหมไปกันใหญ่เห็นไหมจะ60แล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะนี่น่ะยังไม่ตายเลยมันหลอกแล้วใช่ไหมเนี่ยเราลองนึกดูถ้ายังไม่ตายเห็นไหมตอนดาวสาวอะเห็นไหมอย่างกับนางสวรรค์นางฟ้าพอ60ไปแล้วเห็นไหมกินมากเข้าไปด้วยทำไมยอมเป็นอย่างนี้ล่ะนะอะไรตาอะไรเห็นไหมไปทำไรกันนั่นนี่แหละเพราะไปเลี้ยงพ่อแม่ก็ดีไปช่วยพ่อแม่นั่นบางคนเห็นไหมมาบวชอยู่ต้องนานบางคนเสียงดีๆทั้งนั้นอ่ะพวกแม่จีนั่นแหละเลิกออกไปเห็นไหมชะลากันไปหมด เห็นไหมบางคนจำไม่ได้เลยนานๆเจอนั่นแกก็หัวเราะบอกลุงพ่อจำหนูไม่ได้บอกมันแปลงร่างไปหมดใช่ไหมนั่นแหละสัจธรรมนั่นน่ะเทวดาเห็นไหมเป็นกฎเทวดาเป็นสาวไม่แก่ไงใช่ไหมพวกเรานี่มันแก่นั่นน่ะแก่ไปนั่นน่ะเห็นไหมเทวดาไม่แก่นั่นน่ะใช่ไหมเทวดาปกปิดเนี่ยน่ะเป็นสาวก็ได้เป็นคนแก่ให้ดูก็ได้ว่าโอ้ย่าคุณแม่บุญเรือนมาอาราธนาคุณแม่บุญเรือนไปเทศเนี่ยไปเทศให้ชาวสวรรค์ฟังนั่งรถมามีรถมารับวิ่งวิ่งไปกรุงเทพมันเป็นป่าหมดโอ้นี่ไม่ใช่แท็กซี่ธรรมดา คุณแม่บอกเห็นไหมนิมนต์ไปเทศให้ชาวสวรรค์ฟังนั่นเองคุณแม่ท่านมีฤทธิ์เหมือนกันเหมือนหลวงปู่มั่นใช่ไหมที่บอกว่าพายเรือไปกลางแม่น้ำก็จมไปเลยยอมชาวนาคพาหลวงปู่มั่นไปเทศเห็นไหมหลวงปู่คำกนิ่งก็เหมือนกันไปกลางแม่น้ำแล้วก็จมมันจมไปบาดาลนั่นไปเทศให้ชาวนาฟังใจมาโยมคุณแม่บนเรือนนั่งรถไปนั่นน่ะเห็นไหมนั่งแบบแท็กซี่ไปทำมาโอ้ยคุณแม่บอกนี่มันไม่ใช่ป่าธรรมดาน่ะมันไปอีกมิตินึงอ่ะเห็นไหมเนี่ยพวกมีฌานมีฤทธิ์มันเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันอนุเคราะห์กันได้นั่นนะฮะไม่เคยได้ยินเนอะโอ้ให้เราก็ว่าแม่บุญ แม่บุญเรือนเนี่ยใช่บางทีเราก็ลืมไปปากมันไกลนั่นน่ะ
คุณแม่บุญเรือนน่ะท่านในนั้นท่านเดินท่านเดินอยู่มั้งก็มีแท็กซี่อ่ะมานิมนต์ให้ขึ้นรถคุณแม่ขึ้นรถไปก็กรุงเทพมันก็กลายเป็นป่าเลยคุณแม่ก็รู้เลยว่านี่มันมาอีกมิตินึงเทวดานิมนต์ไปโปรดชาวสวรรค์นั่นน่ะตอนคุณแม่ยังไม่นิพพานนั่นน่ะเห็นไหมคุณแม่ท่านมีฤทธิ์แม่บุญเรือนนั่นน่ะมีอภิญญาไงนั่นน่ะทีนี้พวกอภิญญาเนี่ยท่านนอนแต่ท่านเทศให้ชาวนาคชาวอะไรก็ฟังได้นะใครสนใจก็ฟังได้เหมือนหลวงปู่มั่นนั่นแหละนะเห็นไหมท่านเข้าฌานไปหลวงพ่อทั้งวันนี่เทยมบาบาลมาฟังเทศทุกคืนไงนั่นน่ะเหมือนเขาท่านเคารพเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าความดีเนี่ยมันมีค่ามากเห็นไหมจึงบอกว่าเหนือเงินเหนือทองนั่นที่บอกว่าเอาทองคำมาเป็นภูเขามาซื้อบุญของท่านก็ไม่ได้อยากให้ได้อย่างท่านก็มันก็ไม่ได้ถ้ามันจะไม่ได้แต่แม่บุญเรือนพอท่านสำเร็จอะอภิญญามันก็มาเลยใช่ไหมอภิญญาหกเหินเดินอากาศเนี่ยพวกวิชาสามหลวงพ่อสังวานก็บอกเนี่ยหายตัวได้แสดงฤทธิ์ได้นั่นใช่ไหมโยมคนไม่เชื่อแม่ก็ทำให้ดูได้เนี่ยเดินคุณนายบอกว่าถ้าแม่บุญเรือนศักดิ์สิทธิ์เดินมาฝนไม่เปียกเราจะกราบเลยนึกในใจนะคุณแม่ก็เดินไปหาดิแต่ฝนก็ไม่เปียกอะฝนมันก็ลีกออกนั่นน่ะลีกออกไม่เปียกตัวเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละคุณนายก็กราบเลยใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าได้สำหรับที่คนที่เขาทำกุศลมาใช่ไหมนั่นน่ะพวกพระเทพพวกอะไรเนี่ยถ้าเกิดแก่บรรลุธรรมเนาะชาติใดชาติหนึ่งแกจะมีบุญเยอะแกทำบุญทุกวันไงน่ะเห็นไหมเหมือนพวกโพธิสัตว์ทำบุญทุกวันพวกในหลวงเนี่ยถ้าก็สำเร็จขึ้นมาเนี่ยบุญฤทธิ์มันจะเกิดมากนั่นน่ะนิยมนะนี่แหละมันเป็นคู่บุญของเขาใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบางคนเนี่ยเห็นไหมเราต้องกระเด็กๆเราได้ยินคนเขาพูดกับผู้ใหญ่ทำยังไงจะฆ่าในหลวงได้อะไรต่ออะไรพอเรามาปฏิบัติโอ้จะไปฆ่าเขาทำไมใช่ไหมโครงการอะไรของเราเราเนี่ยถูกล้างสมองนะ เหมือนว่ากูอยากจะเป็นเจ้าเมืองเดียวใช่ไหมก็ทำไงคนไทยจะฆ่าในหลวงได้เนี่ยพูดกันมาตั้งแต่สมัยเราเด็กๆเราได้ยินพอมาปฏิบัติโอ้โหคนนี้มันบ้ามันไม่นึกถึงคุณแผ่นดินใช่ไหมปั่นจิ้งหรีดให้กัดกันใช่ไหมโยมเนี่ยคุยน้อยๆหลวงพ่อไม่อยู่แล้วใช่ไหมนั่นแหละใช่คุยน้อยๆเนอะใช่นั่นน่ะเออพอจะนั้นน่ะเราจึงไม่กล้าพูดอะไรพอเรานั่งสมาธิเราถึงจะคิดได้ไงทีนี้ยอมคนนั้นเขาใจบุญนะเขาเป็นท่านตักเตื้อผ้าเขามาถือศีลเขาก็พูดว่าคนที่ไม่รักในหลวง
หนูไม่ศรัทธาหรอกอะไรต่ออะไรแล้วเขายิ่งไปทางสายหลวงพ่อฤาษีลิงดำเขารู้เลยโอ้ในหลวงนี่บุญเยอะน่าเห็นไหมนั่นน่ะเขากตัญญูเขาจึงรวยไงโยมเขาตัดเสื้อผ้าก็รวยไปตัดยันคำเมนโยมคนเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าแท็กซี่คุณธรรมน่าเห็นไหมเขามีประโยชน์กับศาสนาพอหลวงพ่อสนองตั้งให้มีแท็กซี่คุณธรรมเขาก็ทำสมาธิเขาก็กตัญญูเห็นไหมกตัญญูกับศาสนาช่วยวัดช่วยวาใช่ไหมช่วยวัดหาเข้าหาสตังเข้าห้องทรงเห็นไหมเพราะว่ามันต้องเสียสตังน้ำตาลมั่งอะไรมั่งเห็นไหมขาดอะไรก็ช่วยกันนี่แหละเห็นไหมแล้วอายุมากเดี๋ยวผมไปอยู่ไล่กันดีกว่าไปภาวนานั่นนะไปดิโยมนะเห็นไหมมันไปชีวิตนะบางคนนี่แหละสัมมาสัมไปใช่ไหมช่วยกันนั่นนะเห็นไหมช่วยประโยชน์สังคมนั่นนะเห็นไหมบางคนเห็นไหมไฟไหม้ในรถกูรีบไปช่วยเอาออกมาไอ้ผู้หญิงมันก็เดินไม่ได้มันก็บอกลูกมีสองคนมันอยู่ในรถสามีอีกน่ะไฟไหม้ไม่ทันน่ะเอาออกมาได้เห็นไหมฝรั่งเศสมันให้ถ้าเป็นคนต่างชาติมันให้เป็นคนฝรั่งเศสเลยนะมันหางานให้ทำเลยอะไรต่ออะไรเห็นไหมคนนี้บอกผมไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดว่าเจออย่างนี้ก็ช่วยนะช่วยสังคมนี่เนี่ยคุณโยมจึงบอกว่าสมัยนี้เห็นไหมบางคนมันจะช่วยซ้ำกันอีกใช่ไหมก็แย่เลยนั่นเห็นไหมทุกข์กันขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นน่ะเราจึงบอกว่าถ้าเราไม่มีชาติไม่มีศาสนาไม่มีพระมหากษัตริย์มันว้าเวนะโยมเนาะมันเป็นอย่างนั้นนะเหมือนอเจ้านั่นนะใช่ไหมถ้าไม่แต่งตัวไทยขึ้นมาก็มันก็ไม่คิดอะใช่ไหมพอแต่งตัวไทยๆขึ้นมาก็ชอบกันนั่นแหละใช่ไหมว่าศิลปะชนในชาติใช่ไหมนั่นนะจึงว่าน่าคิดนะโยมเนาะนั่นน่ะจึงบอกว่าเข้าวัดเนี่ยเราจะมองยังไงมองไงให้มันสบายใจมองที่ใจเราไปมองคนอื่นไม่ได้นะต้องมองที่ใจเราให้ใจเราสงบนะใจเราเป็นทุกข์เอ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ตายแล้วอย่าไปทุกข์มันเลยนอนก่อนขอนอนก่อนพรุ่งนี้ค่อยคิดกันใหม่ใช่ไหมไอ้ที่บางคนนอนก็ไม่หลับก็คิดอยู่นั่นนะใช่ไหมนั่นนะคิดจนเป็นโรคหัวใจกันนั่นนะใช่ไหมโยมเพราะฉะนั้นนะการเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำให้เราเนี่ยได้มีออกซิเจนที่ดีนั่นนะอนุอากาศถ้าเรารู้จักทำได้ใช่ไหมเย็นมันเหมือนหิมะในตัวนะหายใจก็เย็นนั่นน่ะหายใจร้อนฝุดฝาดนั่นน่ะทุกข์นะทุกข์ตลอดชีวิตใช่ไหมนั่นน่ะอนุอากาศทำไม่ชราเร็วนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าทุกวันนี้นะอาหารก็มันก็โยกโครงนั่นน่ะใช่ไหมไม่แน่นอนนั่นน่ะเห็นไหมไม่มาตรฐานไม่เหมือนเราทำกินกันเองใช่ไหมนั่นพอใส่อะไรก็ไม่รู้นั่นใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าประหยัดอดทนรู้จักสร้างฐาน
เหมือนวิสาขานั่นน่ะเห็นไหมไม่ทำอะไรไม่ได้มือสิบนิ้วนี่แหละโมทนาก็ยังได้วิมานทองคนทำได้คนทำได้วิมานทองคนโมทนาได้วิมานเงินเนาะนั่นน่ะเห็นไหมไม่ต้องรวยแต่เรามีภาวนาเห็นไหมรวยมากกว่าเนี่ยเทมายม เนี่ยไปเป็นลูกกษัตริย์ได้บางคนใช่ไหมบางคนนี่เกิดมานี่ชอบแพ้ท้องชอบกินข้าวเหนียวเห็นนะเห็นไหมก็เนี่ยคนอุบลมาเกิดใช่ไหมนั่นแหละเขาก็บอกกันอย่างนั้นหลวงปู่แหวนนั่นก็รู้ใช่ไหมเกิด มาจากที่ไหนที่ไหนนั่นน่ะท่านก็พูดกันพระอรหันต์นะพูดรู้แต่พวกเราไม่รู้หรอกว่าเขามาเกิดกันยังไงอะไรต่ออะไรก็เพราะบุญนั่นแหละบางคนเห็นมะมาเกิดแล้วก็ชอบสร้างวัดสร้างวาคนเหนือมาเกิดที่โน่นนั่นเป็นอย่างนั้นถ้าเขามาเกิดเขาก็มาช่วยอย่างนี้นะ เราจะว่ายังไงอ่ะโยมเนี่ยลองนึกดูใช่ไหมโยมเราจะเอายังไงอ่ะชีวิตของเราเนี่ยเห็นว่าถามตัวเราเนาะพอตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะเอายังไงกับชีวิตเรานั่นน่ะหลวงพ่อปาสุกเนี่ยโอ้โหท่านว่าไว้เจ็บอาตมาเจ็บไว้คนเดียวเลยใช่ไหมนั่นน่ะ เหมือนว่าพรรษาเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ได้สมาธินะไม่ได้กรรมฐานสู้หมาแก่ๆตัวนึงก็ไม่ได้เห็นไหมท่านแกล้งด่าให้เราขยันไว้ใช่ไหมโยมนั่นน่ะเนี่ยถ้าได้สบายท่านก็สบายของท่านแล้วใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะโยมเพราะ อาตมาก็สงสารโยมทุกคนน่ะผู้ให้ข้าวให้น้ำใช่ไหมแม่นั่นน่ะเห็นไหมให้ข้าวให้น้ำแม่ไปตกนรกก็แย่สินะพวกเราต้องเชียร์กันให้ได้ใช่ไหมให้ไปให้ได้ให้ถูกทางให้ได้นั่นน่ะนรกวันเดียวก็ไม่อยากให้ไปใช่ไหมมันปวดเจ็บเหลือเกินมันละลายเลยนะวิญญาณละลายเลย เดี๋ยวเกิดขึ้นมาอีกร้องอยู่นั่นน่ะเห็นไหมไม่มีวันจบฟันสิ้นนั่นน่ะเห็นไหมวันเดียวก็ไม่อยากให้ไปนั่นน่ะลองนึกดูก็แล้วกันหลวงปู่ทุกองค์ท่านสงสารแต่ท่านไม่พูดไงท่านบอกว่าหลวงพ่อสังวานเนี่ยพูดแทบจะพลิกใบไม้ชนะนั่นน่ะมัวจะทะเลาะกัน แล้วเมื่อไหร่จะไปถึงไหนอ่ะเห็นว่าสองคนผัวเมียพอมาประตูวัดก็เงียบเนี่ยไปกราบหลวงพ่อสังว่าเออมัวแต่ทะเลาะกันอยู่ ดูสิใครไปบอกท่านน่ะท่านรู้เห็นนะแต่ทะเลาะกันมาแล้วก็มากราบหลวงพ่อสังวานนั่นน่ะปัญญาวิมุตติมันเป็นอย่างนี้เนาะโยมเนาะนั่น หลวงปู่คำกันนิ่งไงบอกตอนหนุ่มๆนี่เป็นร้อยๆโลก็ดักฟังก็ได้จะได้รู้เลยมันพูดกันพออายุมากๆนี่20โลนี่สบายนะถ้าอยากจะฟังเรื่องของชาวบ้านมันคุยกันเห็นไหมท่านก็ฟังได้นะจิตของท่านนั่นนี่แหละ จึงบอกว่าคุยกันนะคุณโยมจะได้ว่าเอ้บางคนปฏิบัติใหม่ๆมันจะได้อะไรเนาะภาวนาเนี่ยนั่นน่ะภาวนามันจะจริงไหมเนาะนั่นน่ะทีนี้นั่นน่ะมันจริงสำหรับคนที่ทำได้คนที่ทำถึงนะหน้าใสเลย นั่นน่ะหน้าขาวเห็นมาตัวดำๆแท้ๆเปลี่ยน
ไอ้นกกะวักมันก็ไอ้นกกวักมันก็ร้องกะวักกะวักนั่นกะวักกะวักไอ้ต้นไทรต้นนี้กับต้นสามต้นนั่นมั้งอาตมาปลูกอ่ะเนี่ยจำได้ต้องซื้อที่ตรงนี้ก็ปลูกกันนี่ก็ไอ้ตอนนี้มันต้นไทรย้อยไทรย้อยเนี่ยถ้าตีกว้างๆนะแล้วก็ทำร้านให้ดีมันจะแผ่ไปไกล
เวลาหน้าร้อนก็น้ำไปลดที่คอนมันเย็นพอเข้าไปมาต้นไทรทีนี้มันปลูกป่าที่นี่มันเหมือนให้มันโตเร็วอ่ะความจริงต้องปลูกไม้ประดูมันจะแข็งแรงไอ้ต้นนี้มันเหมือนต้นสนนะคนปลูกไม่รู้ปลูกสารพัดเนี่ยนะถ้าปลูกต้นยางต้นตะเคียนอะไรมันแข็งแรงนั่นนะแต่ในสวนเนี่ยปลูกตะเคียนดีตะเคียนแข็งแรงพยอมนั่นนะพยอมก็แข็งแรงนั่นนะต้นไม้ทุกต้นถ้าเราไปทำให้มันเหมือนไม้เท้าแขนมันอ่ะมันก็จะเลื้อยไปเรื่อยปีกไอ้ชลาต้นไม้ทุกต้นน่ะดูสังเกตต้นมะขามทองฟ้าวเห็นไหมมันเลื้อยนั่นน่ะมันเลื้อยไปไกลนั่นน่ะมันเหมือนว่ามันไม่หนักกิ่งไม่หนักนั่นน่ะธรรมชาติของมัน นี่แหละจึงบอกว่าบารมีที่ญาติโยมมาปฏิบัติเนาะเอาดีสร้างบุญนะโอ้เอามาให้ ตั้งบารมีกันเอา